ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านผู้อาวุโสท่านรู้หรือไม่ว่าอะไรที่กำลังเรียกหาข้าหลงเฉินถามออกมาระหว่างที่กำลังพุ่งออกไปรู้ยอดฝีมือเผ่ามังกรตอบกลับท่านพอจะบอกข้าหน่อยได้หรือไม่หลงเฉินถามอย่างเชิงออกมาหากว่าบอกเจ้าไปก็จะคิดไปว่าข้าเป็นคนเตรียมการแล้วก็คงจะไม่สนใจคำพูดของข้านอกเหนือจากนั้นแล้วก็คงจะขัดคำพูดของข้ายอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาด้วยน้ำเสียงป่วยๆหลงเฉินถึงกับกระอักกระอ่วนโดยทันทีแต่เขาก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายมีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งทรงพลังนี้คือตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวมากเผ่ามังกรนั้นเป็นเผ่าที่หยิ่งผยองอย่างมากการที่มันชี้แนะเขาแต่เขากลับไม่ยอมซาบซึ้งแล้วยังขัดคำสั่งจึงไม่แปลกที่จะทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจท่านผู้อาวุโสก็พูดเกินไปจริงๆแล้วข้าเป็นคนที่เปิดกว้างด้านความเห็นของคนอื่นมากๆเพราะถึงอย่างไรการรับฟังคำพูดคนอื่นก็เป็นเรื่องที่สมควรทำหลงเฉินตอบกลับด้วยสีหน้าที่อับอายเอาเถอะข้ารู้จักเจ้าดีว่ายามใดที่เจ้าตัดสินใจอะไรไปแล้วต่อให้เอาอะไรมาลากก็ไม่มีทางยอมถอยกลับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านิสัยของเจ้าจะทำให้ข้าเดือดดาลก็จริงแต่บางครั้งข้าก็ชอบมันเช่นเดียวกันหากว่าเจ้าตัดสินใจอะไรไปแล้วก็จะไม่มีทางกลืนน้ำลายของตัวเองกลับไปมันเป็นนิสัยที่เรียบง่ายซึ่งงอแสดงออกอย่างชัดเจนว่ารักหรือเกลียดสิ่งใดถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะดูโง่จนน่าหงุดหงิดแต่ทว่าส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรที่น่าพึงพอใจมากยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาฮ่าจริงๆแล้วข้าเองก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันที่มีนิสัยเช่นนี้มีคำพูดอยู่ว่าสภาพพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่ทว่าพยักไม่มีทางเปลี่ยนถิ่นของมันท่านอย่าลดตัวลงมาทะเลาะกับข้าเลยเมื่อได้ยินน้ำเสียงที่ดูใจเย็นขึ้นของอีกฝ่ายก็ทำให้หลงเฉินหัวเราะออกมาเพราะดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้โกรธจริงจังลดตัวลงไปทะเลาะกับเจ้างั้นหรือคิดว่าข้าใจแคบขนาดนั้นเลยหรืออย่างไรยอดฝีมือเผ่ามังกรเย้ยหยันออกมาพลางพูดว่าบางสิ่งนั้นข้ามองเห็นแต่ข้าไม่อยากจะพูดก็เท่านั้นข้าน่ารังเกียจมนุษย์แต่ก็ไม่เข้าใจเผ่าพันธุ์ของพวกเจ้าเลยจริงๆข้าอยากจะรู้จักเจ้าว่าเพราะเหตุใดมนุษย์ถึงได้ชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ซับซ้อนที่สุดในทุกสรรพสิ่งและได้ชื่อว่ามีพลังพอที่จะทำลายโลกทั้งใบอย่างไรก็ตามเจ้าหนูอย่างเจ้านี่มันพันธุ์พิสดารเหลือเกินบางครั้งก็ฉลาดหลักแหลมแต่บางครั้งก็โง่เง่าสิ้นดีข้าละไม่สามารถทำความเข้าใจมนุษย์อย่างเจ้าได้เลยหลงเฉินได้แต่แสดงท่าทางที่ลำบากใจออกมาเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายกำลังชื่นชมหรือกลด่าเขาอยู่กันแน่นี่ทำให้เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองควรจะตอบกลับอย่างไรนี่ทำให้เขาไม่รู้เลยว่าจะพูดสิ่งใดและทำเพียงแต่สัมผัสถึงเส้นทางแล้วมุ่งหน้าไปทางมันโดยที่ระหว่างนี้จิตสมาธิก็จดจ่ออยู่กับมิติโกลาหลตอนนี้พืชพันธุ์ทั้งหลายภายในมิติโกลาหลต่างเจริญงอมอย่างบ้าคลั่งทั้งต้นฟูเซิงโบราณและต้นไม้แห่งจันทราต่างมีความสูง3 ฉือแล้วหลงเฉินหยิบเอามีดสั้นออกมาพร้อมทั้งกรีดลงบนเมล็ดของมันอย่างระมัดระวังพร้อมทั้งใช้ส่วนครึ่งหนึ่งฝังลงไปในดินหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีรากงอกออกมาจากส่วนนั้นทำให้เขารู้สึกว่ามิติโกลาหลมันช่างเป็นสิ่งที่พิศวงเหลือเกินเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทำให้เขาไม่รอช้าเลยที่จะเริ่มกรีดต้นไม้แห่งจันทราเพื่อแบ่งมันออกเป็นส่วนๆสำหรับการปลูกเพิ่มพลังชีวิตภายในมิติโกลาหลแห่งนี้มีอยู่มากมายไร้ที่สิ้นสุดขนาดว่าเป็นต้นฟูเซิงโบราณและต้นไม้แห่งจันทันราที่เป็นต้นไม้ในตำนานก็ยังเติบโตได้ด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทว่าซากศพภายในดินดำกลับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นแม้แต่น้อยมันยังคงคายพลังชีวิตอันไร้ที่สิ้นสุดออกมามันไม่เพียงแค่คายเอาพลังชีวิตออกมาเท่านั้นแต่ยังปลดปล่อยพลังปราณโกลาหลอันเข้มข้นที่เมื่อมันปรากฏขึ้นก็ทำให้ถูกมิติโกลาดูดกลืนนั้นไปโดยที่ตัวมิติโกลาหลก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเงียบๆเช่นเดียวกันเขาวุ่นอยู่กับการเพาะชำต้นฟูเซิงโบราณและต้นไม้แห่งจันทราอย่างต่อเนื่องทว่าหลังจากที่ทำไปได้พักหนึ่งก็พบว่าไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถปลูกเพิ่มได้อีกแล้วหลังจากที่ปักมันลงไปในดินก็ทำให้มันเน่าเปื่อยและสลายหายไปนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบเจอปรากฏการณ์เช่นนี้ถึงได้อดแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นต้นฟูเซิงโบรนและต้นไม้แห่งจันทันราก็ล้วนแล้วแต่ปลูกภายในโลกใบเล็กได้ไม่เกิน 3,000 ต้นนี่คือหลักวิธีอันยิ่งใหญ่ยอดฝีมือเผ่ามังกรส่งเสียงออกมาหลักวิธีอันยิ่งใหญ่งั้นหรือหลักวิธีทั้ง 3,000 โลก 3,000 ใบพวกมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหลงเฉินอดแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้ เจ้าต้องค่อยๆศึกษาเรื่องเหล่านี้ไปอย่างช้าๆในโลกนี้มีหลายสิ่งที่เต็มไปด้วยความพิศวงหลักวิถีนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าจำเป็นต้องศึกษามันด้วยตัวเองยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาหลงเฉินพยักหน้าของเขาเพราะว่านี่น่าจะเกี่ยวข้องกับความลับของโลกทั้งปวงฉะนั้นแล้วอีกฝ่ายถึงได้ไม่อธิบายออกมาหลังจากนั้นเขาก็ลองนับต้นไม้นี้ดูและเป็นอย่างที่ยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดเอาไว้ว่าพวกมันมีเพียงแค่อย่างละ 3,000 ต้นเท่านั้นหากว่ามากกว่านั้นก็จะตกตายทันทีเขาอดถอนหายใจออกมาไม่ได้เพราะว่าในโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยความลับมากมายราวกับเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทว่าเขาเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กๆที่กำลังพยายามล่องข้ามมันไม่ว่าจะหาความรู้อย่างไรก็ยังไม่มากพอโลกอันเป็นปริศนานี้มันทำให้เขารู้สึกยำเกรงภายในมิติโกลาหลหลงเฉินได้ปลูกต้นฟูเซิงโบราณและต้นไม้แห่งจันทราอย่างละ 3,000 ต้นเมื่อพวกมันดูดกลืนพลังชีวิตเข้าไปก็ทำให้มันเติบโตขึ้นมาสูงกว่า1จั่งพวกมันรายล้อมไปด้วยเปลวเพลิงสีทองและเปลวเพลิงสีดำทมิฬหัวหลิงเอ๋อในตอนนี้กำลังจำแรงร่างของมังกรเพลิงขนาดหนึ่งจั่งที่มีร่างกายที่ดูโปร่งแสงเหลือเกินการที่ร่วมมือกับหลงเฉินมันเผาผลาญพลังหลักฐานของนางไปจนเกือบหมดถึงได้ทำให้พลังของนางแผ่วเบามากตอนนี้สายตาของนางได้แต่จับจ้องอยู่ที่ต้นไม้ทั้งสองชนิดด้วยท่าทางที่น้ำลายสอเอาล่ะเจ้าสามารถค่อยๆดูดกลืนพลังอัคคีของมันเพื่อฟื้นฟูพลังได้อย่างไรก็ตามเจ้าต้องค่อยๆดูดต้นละนิดเท่านั้นอย่าได้ทำให้มันส่งผลกระทบต่อการเติบโตของมันเพราะถึงอย่างไรการที่เก็บภูเขาเอาไว้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีไม้ใช้หลงเฉินพูดออกมาหัวหลิงเอ๋อแสดงท่าทางที่มีความสุขถึงขีดสุดออกมาพร้อมทั้งรีบพุ่งเข้าหาต้นไม้แห่งจันทราแล้วดูดกลืนพลังของมันออกมาเล็กน้อยทำให้เปลวเพลิงเหนือเมล็ดแผ่วลงตอนนี้ร่างกายของนางดูสมจริงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเปลวเพลิงน้อยๆนี้มันช่วยฟื้นฟูพลังให้นางได้อย่างใหญ่ละวงเปลวเพลิงแห่งจันทรานั้นแข็งแกร่งมากขนาดเพียงแค่เป็นพลังส่วนน้อยๆแต่กลับสร้างผลประโยชน์ให้กับนางอย่างใหญ่หลวงหัวหลิงเอ๋อเริ่มการดูดกลืนพลังจากต้นเดียวก็ทำให้ร่างของนางฟื้นฟูอย่างรวดเร็วขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าอีกเพียงต้นเดียวก็มากพอจะทำให้นางฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่แล้วต้องบอกเลยว่าทั้งต้นฟูเซิงโบราณและต้นไม้แห่งจันทรานั้นแข็งแกร่งไม่ธรรมดาจริงๆตอนนี้มันถือเป็นสมบัติที่ไม่สามารถประเมินค่าได้แล้วจึงไม่ต้องพูดถึงตอนที่มันโตเต็มวัยเลยเรียกได้ว่าผลประโยชน์ที่หลงเฉินได้รับจากสถานที่แห่งนี้มันมากมายมหาศาลเหลือเกินเมื่อคิดถึงการเก็บเกี่ยวนี้ก็ทำให้เขานึกย้อนกลับไปถึงเตาพลังวิญญาณจึงส่งพลังจิตสมาธิออกไปภายในห้วงจิตต่อแทนด้านหน้าจุดดาราประตูเทวภายในจิตของเขานั้นมีเตาพลังวิญญาณโบราณกำลังล่องลอยอยู่อย่างสงบและไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆมันไม่ได้ส่งการผันผวนใดๆออกมาถึงขั้นที่เขาไม่สามารถสัมผัสถึงการผันผวนของมันได้ด้วยซ้ำแปลกมากไม่ใช่ว่าข้าทำการยอมรับเจ้าของแล้วงั้นหรือแล้วเหตุใดจึงสัมผัสถึงมันไม่ได้เลยหลงเฉินมองไปทางมันพร้อมอดใช้พลังจิตวิญญาณสื่อสารกับมันไม่ได้เปล่าประโยชน์หนามันอยู่ในช่วงหลับไหลเรื่องการยอมรับเจ้าของมันเป็นสัญชาตญาณของมันเท่านั้นด้วยพลังจิตวิญญาณของเจ้าในตอนนี้มันยังไม่มากพอจะปลุกมันได้ไอ้หนูข้าบอกเลยว่ามันถือเป็นสมบัติที่ดีที่สุดรอก่อนเธอมันจะสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าอย่างใหญ่หลวงยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาด้วยรอยยิ้มทันใดนั้นเองที่มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวส่งออกมาจากพื้นที่ด้านหน้าของเขาทำให้หลงเฉินดึงเอาจิตสมาธิกลับออกมาพร้อมพบกับพื้นที่อันรกร้างเหนือม่านฟ้านั้นมีม่านมิติที่ปริแตกราวกับว่ามันเป็นบาดแผลของฟ้าดินที่ดูน่าสะพรึงกลัวตรงรอยปริแตกนี้รายล้อมไปด้วยคมมีดิษฐ์มากมายที่มักจะมีคลื่นอัศนีกวาดออกมาราวกับปากของปีศาจที่กำลังแยกเขี้ยวใส่เขามาถึงแล้วหลงเฉินมองไปทางรอยแยกนี้พร้อมทั้งสูดหายใจเข้าลึกแล้วก้าวเดินเข้าไปภายในรอยแยกมิตินี้หลงเฉินหลงเฉินเมื่อเขาก้าวเข้าไปก็มีเสียงหนึ่งส่งออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตกตะลึงเมื่อเขาได้ยินเสียงนี้ก็ทำให้ร่างกายสั่นสะท้านอย่างรุนแรงและไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองท่านผู้นำตระกูลหลงเฉินยืนอยู่ตรงหน้าม่านมิติที่บิดเบี้ยวไปมาราวกับสายธารแห่งม่านมิติที่บิดเบี้ยวหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับร่างที่ดูเลือนรางและประตูทางเชื่อมมิติตรงหน้าของเขามองออกไปได้ไม่ชัดเจนแต่ทว่าตอนนี้เองที่เขาเข้าใจได้เลยว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้สามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังที่คุ้นเคยได้จากมันเพราะว่าร่างที่ยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเขานั้นคือผู้นำตระกูลเหลาอย่างเหลาจือชวนดูเหมือนว่าคนที่ข้าสัมผัสได้ในช่วงก่อนหน้านี้คือเจ้านี่เองไม่คิดมาก่อนเลยจริงๆว่าจะได้พบกับเจ้าภายในสถานที่แห่งนี้เหลาจือชวนมองไปทางหลงเฉินด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มพลางพูดต่อว่า เจ้าเติบโตขึ้นมากยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆท่านผู้นำตระกูลท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาเพราะว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบกับเหลาจือชวนภายในสถานที่แห่งนี้ระหว่างที่กำลังจะเดินไปก็ได้ยินเสียงอีกฝ่ายส่งออกมาว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวอะไรบุ่มบ่ามระยะห่างระหว่างข้าและเจ้ามันดูเหมือนสั้นก็จริงแต่ทว่าความเป็นจริงแล้วมันไกลมากหากว่าเจ้าก้าวพลาดไปก้าวหนึ่งก็ไม่รู้เลยว่าจะถูกส่งไปยังสถานที่แห่งใดเจ้าทำใจให้สงบแล้วใช้สภาวะพลังของตัวสัมผัสถึงการผันผวนของมิติโดยรอบเพื่อสร้างการผันผวนไปกับเจ้าอย่าได้ต่อต้านมันเมื่อเจ้าสามารถทำให้ม่านมิติผันผวนได้แล้วข้าจะถ่ายทอดวิธีก้าวข้ามมันให้เจ้าอีกครั้งเมื่อได้ยินคำพูดของเหลาจือชวนก็ทำให้หลงเฉินใจเย็นลงพร้อมทั้งยับยั้งความรู้สึกตื่นเต้นภายในใจแล้วเริ่มทำตามที่อีกฝ่ายแนะนำเพื่อปรับตัวเข้ากับการผันผวนของมิติรอบข้างไม่นานเมื่อสภาวะพลังของเขาผันแผนบอบเดียวกันกับมิติรอบข้างก็ทำให้เกิดเรื่องอันแปลกประหลาดขึ้นมาอย่างการที่พลังจากม่านมิติโดยรอบมันดูราวกับสามารถเคลื่อนผ่านร่างของเขาได้มันทำให้เขาผสานเป็นหนึ่งเดียวไปกับม่านมิติไปอย่างไรอย่างนั้นเยี่ยมมากหลังจากนั้นก็ใช้พลังจิตวิญญาณในการสำรวจมันว่าพบอะไรบ้างหรือไม่เหลาจือชวนพูดออกมาข้าพบกับรอยเท้าสีม่วงหลงเฉินพูดออกมาเยี่ยมมากเดินตามรอยเท้าที่ข้าทิ้งเอาไว้ทีละก้าวอย่าได้ออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาดเหลาจือชวนพูดออกมาหลงเฉินพยักหน้าของเขาพร้อมทั้งเดินตามรอยเท้าสีม่วงออกไปอย่างระมัดระวังนี่คือรอยเท้าที่เหลาจือชวนทิ้งเอาไว้ซึ่งกำลังนำทางเขาเดินไปเบื้องหน้ามันเป็นรอยเท้าแปลกๆที่ดูราวกับเดินอ้อมวนไปมาทว่าหลังจากที่ก้าวเดินตามไปแล้วจะพบว่ามันเป็นการเดินเป็นเส้นตรงเสียได้หลงเฉินเดินตามรอยเท้านี้และก้าวข้ามอาณาเขตที่บิดเบี้ยวไปจนถึงตรงหน้าของเหลาจือชวนตอนนี้อีกฝ่ายก็ยังคงโดดเด่นเหนือใครเหมือนเดิมแต่ภายในสายตากลับแสดงให้เห็นถึงท่าทางที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อได้พบกับตาตัวเองก็ทำให้หลงเฉินรีบทำความเคารพส่วนทางเหลาจือชวนก็แสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาแบบเดียวกันเพราะว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบกับหลงเฉินที่นี่เหตุใดเจ้าถึงได้มาอยู่ที่นี่กันเหลาจือชวนถามออกมาหลงเฉินได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโลกทั้ง 3,000 ใบก่อนที่เหลาจือชวนจะพยักหน้าแล้วตอบกลับว่าที่แท้ก็เป็นเช่นนั้นนี่เองโลกทั้ง 3,000 ใบได้มาถึงแล้วทำให้ม่านมิติผสานเป็นหนึ่งเดียวไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดม่านมิติภายในสถานที่แห่งนี้ถึงได้ยิ่งตื่นตัวมากขึ้นหลงเฉินมองไปยังม่านมิติด้านหลังของเหลาจือชวนพร้อมทั้งพบกับประตูทางเชื่อมมิติที่รายล้อมไปด้วยอักขระสีม่วงมากมายถึงได้อดถามออกไม่ได้ว่าท่านผู้นำตระกูลนี้เป็นสิ่งที่ท่านสร้างมางั้นหรือว่าท่านเตรียมที่จะเข้ามายังโลกทั้ง 3,000 ใบกันเหลาจือชวนสายศีรษะแล้วพูดขึ้นว่ามันเป็นประตูทางเชื่อมมิติที่ข้าสร้างขึ้นแต่ทว่ามันนำไปสู่โลกอีกแห่งเจ้ามาได้ก็ดีแล้วจะได้ช่วยเหลือข้าได้ออกใช้เกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเจ้ากันมันจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการต่อสู้หรือไม่เหลาจือชวนที่เห็นว่าหลงเฉินมีผ้าคาดดวงตาของเขาเอาไว้ได้พูดออกมาด้วยท่าทางแปลกๆไม่มีอะไรมากแต่ทว่าดวงตาของข้าได้รับบาดเจ็บเท่านั้นมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการต่อสู้อะไรแต่ทว่าตัวข้าเพิ่งจะผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่มาฉะนั้นตอนนี้จึงยังฟื้นฟูตัวเองได้ไม่เต็มที่ข้าขอเวลา1 วันก็พอแล้วหลงเฉินรีบตอบกลับเหลาจือชวนพยักหน้าแล้วพูดว่าก็ดีเจ้าเริ่มการฟื้นฟูพลังได้เลยเมื่อฟื้นฟูได้เต็มที่แล้วพวกเรามารวมพลังกันแล้วดูว่าจะเปิดผนึกเทวะได้หรือไม่หลงเฉินไม่ได้รู้ว่าผนึกเทนั้นคืออะไรแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้ถามอะไรมากและเริ่มการนั่งขัดสมาธิลงกับพื้นที่ฟื้นฟูพลังของตัวเองบาดแผลภายนอกของเขาเริ่มฟื้นฟูตัวเองแต่ทว่าพลังจิตวิญญาณของเขาเหลือน้อยเหลือเกินหากว่าจะให้อยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมรบที่สุดมันจำเป็นต้องทำให้พลังจิตวิญญาณฟื้นฟูถึงขีดสุดเสียก่อนหลงเฉินฟื้นฟูพลังขณะที่เหลาจือชวนเองก็ทำแบบเดียวกันร่างกายของเขารายล้อมไปด้วยพลังปราณม่วงอันไร้ที่สิ้นสุดขณะที่พลังโลหิตปราณไหลทะลักออกมาอย่างต่อเนื่องไม่รู้เลยว่าแข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าหลงอ้อเทียนกี่เท่าตัวหากว่าหลงอ้อเทียนได้พบกับเหลาจือชวนก็คงจะแสดงท่าทางที่ตกตะลึงอย่างแน่นอนเพราะว่าร่างกายของเขารายล้อมมอไปด้วยอักขระมากมายที่กำลังส่องประกายออกมาราวกับเป็นโลกทั้งใบพวกมันเชื่อมถึงและเกื้อหนุนกันและกันราวกับเป็นสายทานดาราที่อัดแน่นไปด้วยพลังอันไร้ที่สิ้นสุดทว่าหากว่าเทียบกับโลหิตม่วงของล่องเถียนแล้วอีกฝ่ายไม่สามารถสำแดงพลังที่แท้จริงของโลหิตม่วงได้เรียกได้ว่าความต่างชั้นระหว่างทั้งสองคนมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หนึ่งวันหลังจากนั้นหลงเฉินก็ตื่นขึ้นจากการพักฟื้นตอนนี้สภาวะพลังของเขาเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นพลังปราณพลังหลักฐานหรือพลังจิตวิญญาณก็ตามทีมันถึงขนาดที่อยากจะหาตัวหลงอ้อเทียนเพื่อสู้กันอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากที่หลงเฉินได้เห็นหมู่ดาวนับไม่ถ้วนกลางหลังของเหล่าจือชวนก็ทำให้หัวใจของเขาอดสันสะท้านไปไม่ได้เพราะว่านี่คือยอดฝีมือขอบเขตราชาเซียนเท่านั้นแต่สภาวะพลังที่ส่งออกมากลับพวยพุ่งราวกับห้วงจักรวาลนี่มันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเหลือเกินนี่คือรัศมีบารมีของโลหิตม่วงงั้นหรือช่างเป็นโลหิตเทวะที่ไร้เทียมทานจริงๆหลงเฉินที่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันแรงกล้าถึงกับใจสั่นโดยทันทีไร้สาระโลหิตเทวะที่ไร้เทียมทานนั่นคือโลหิตมังกรของข้าต่างหากเจ้ามันจะไปเข้าใจบ้าอะไรกันยอดฝีมือเผ่ามังกรส่งเสียงคำรามด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจหลังจากที่เจ้าได้รับเกล็ดย้อนของข้าเมื่อไหร่เจ้าจะได้เข้าใจว่าอะไรคือโลหิตที่ไร้เทียมทานอย่างแท้จริงเมื่อเหล่าจือชวนตื่นขึ้นจากการทำสมาธิก็เก็บอาปรากฏการณ์ของตัวเองกลับคืนไปครั้งนี้เขาดูราวกับเป็นกระบี่เทวะที่ชักออกจากฝักและพร้อมที่จะแสดงความน่าสะพรึงกลัวออกมาหลงเฉินภายในม่านมิตินี้มันคือผนึกเทวะที่เป็นโลกที่ถูกผนึกเอาไว้ด้านในล้วนแล้วแต่เป็นผีดิบบรรพการกันทั้งหมดหลังจากที่ข้าออกมาจากตระกูลเหลาก็มาถึงที่นี่และเข็นฆ่าพวกมันทุกวันเมื่อ1 เดือนก่อนข้าฆ่ายอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกไปแล้วกว่าล้านตัวอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดข้าก็ต้องเผชิญหน้ากับผีดิบบรรพการขอบเขตมหาเทพถึง18ตัวข้าเผชิญหน้ากับมัน3 ครั้งแต่ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เหลาจือชวนมองไปยังม่านมิติตรงหน้าด้วยสีหน้าที่จริงจังพวกมันคงจะไม่ใช่มารผีดิบธรรมดาอย่างแน่นอนหลงเฉินพูดออกมามารผีดิบทั้งล้านตัวที่ฆ่าไปล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือขีดสุดทั้งหมดส่วนยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพทั้ง18ตัวนั้นเป็นยอดฝีมือทวิขีดสุดเหลาจือชวนพูดออกมาหลงเฉินได้แต่ผวาไปกับสิ่งที่ได้ยินเพราะว่ายอดฝีมือขีดสุดขอบเขตเจ้าโลกกว่าล้านคนแล้วยังมียอดฝีมือทวิขีดสุดขอบเขตมหาเทพอีก18คนเนี่ยนะม่านมิติที่ถูกผนึกเอาไว้คือช่องทางสู่เผ่าโลหิตม่วงของเราที่ถูกขังเอาไว้กว่าหลายล้านปีพวกเขาไม่สามารถบุกหรือถอยได้จึงทำให้ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ถึงขีดสุดพวกเราที่เป็นลูกหลานเชื้อสายโลหิตม่วงนั้นจำเป็นต้องใช้พลังทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือบรรพชนวันนี้ตาและหลานอย่างเจ้าจะร่วมมือกันใช้พลังทั้งหมดอย่างเต็มที่หลงเฉินเพิ่งจะเข้าไปภายในประตูมิดก่อนที่จะสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังแห่งการสังหารอันน่าสะพรึงกลัวมันดูราวกับว่าพวกเขายืนอยู่ท่ามกลางดินแดนหิมะอันหนาวเหน็บที่เย็นยะเยือกไปหมดทั้งตัวหากว่ากวาดสายตามองออกไปก็จะพบได้กับกองซากศพอันไร้ที่สิ้นสุดที่ดูราวกับเป็นสายทานอันกว้างใหญ่เรียกได้ว่ามันทอดยาวออกไปสุดสายตาเลยก็ว่าได้ศพเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นร่างอันน่าสะพรึงกลัวนี่คือยอดฝีมือขีดสุดขอบเขตเจ้าโลกที่รายล้อมไปด้วยอักขระโบราณมากมายถึงได้ส่งสภาวะพลังที่เก่าแก่โบราณออกมามันเป็นสภาวะพลังเดียวกันกับผีดิบบรรพการภายในสุสานเทพฉะนั้นแล้วร่างเหล่านี้จึงเป็นตัวตนจากยุคโบราณเหมือนกันบอกไม่ได้เลยว่าสัตว์สูสูญจากยุคโบราณนั้นแข็งแกร่งกว่าสมัยนี้ตั้งไม่รู้กี่เท่าตัวแต่กลับตกตายอยู่ที่นี่มากมายนับไม่ถ้วนเมื่อมองออกไปยังร่างเหล่านี้ก็จะพบว่าร่างของอีกฝ่ายดูไม่สมประกอบถึงขนาดที่ว่าถูกดาบอันคมกล้าชี้กลางอาอกเป็นชิ้นๆทว่าภายในบาดแผลของพวกมันนั้นมีประกายสีม่วงกำลังส่องแสงออกมาหลงเฉินรู้ได้ทันทีว่าพวกมันได้ตกตายลงด้วยเงื้อมือของเหลาจือชวนยิ่งไปกว่านั้นคือยังเป็นการโจมตีที่หมดจดเมื่อมองไปยังบาดแผลเหล่านี้ก็บอกได้ทันทีว่ามันไม่ได้ต่างอะไรไปจากการหั่นผักหั่นปลาที่สามารถสังหารอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายมันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาได้เคยถูกอีกฝ่ายไล่ต้อนอย่างหนักโดยที่เขาพยายามตอบโต้อย่างสุดความสามารถตอนนั้นเขาเคยคิดว่าอีกฝ่ายอาศัยการยับยั้งจากขอบเขตพลังที่สูงกว่าเท่านั้นทว่าตอนนี้เขาเองก็ตัดผ่านขอบเขตราชาเซียนแล้วเช่นเดียวกันถึงได้รู้ดีว่าอีกฝ่ายเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวขนาดไหนเมื่อมองไปยังบาดแผลที่เรียบเนียนราวกับกระจกหลงเฉินรู้ดีว่านี่เกิดขึ้นได้จากการบีบอัดพลังเข้าด้วยกันถึงขีดสุดจึงทำให้พลังไม่รั่วไหลเลยนี่คือปรากฏการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้การที่จะควบรวมพลังเข้าด้วยกันนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ทว่าการที่จะสะบั้นร่างของอีกฝ่ายรวมถึงอักขระรากฐานและการป้องกันที่ทรงพลังโดยที่ไม่ให้พลังรั่วไหลมันเป็นเรื่องยากมากตัวหลงเฉินนั้นมีความแข็งแกร่งมากและคิดว่าสามารถควบคุมพลังได้อย่างสมบูรณ์แต่ทว่าไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้นี่คือความสามารถในการควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเกิดจากการที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งทรงพลังถึงจุดที่สูงส่งมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำได้โดยพึ่งพาพรสวรรค์แต่ต้องผ่านการขัดเกลานับครั้งไม่ถ้วนนี่คือความสามารถในการควบคุมที่แข็งแกร่งทรงพลัง หลังจากที่หลงเฉินได้เห็นร่างศพเหล่านี้ก็ทำให้เขาตกตะลึงในช่วงแรกก่อนที่ดวงตาจะเปล่งประกายแล้วเก็บมันกลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลอย่างไม่รอช้าตอนนี้ร่างศพที่ได้รับมาจากสุสานเทพเพิ่งจะย่อยสลายได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเรียกได้ว่ามันย่อยสลายได้อย่างยากลำบากซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นร่างที่แข็งแกร่งถึงจุดที่ด้วยความสามารถในการย่อยสลายของดินดำเองก็ยังไม่สามารถย่อยได้ทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อร่างเหล่านี้ถูกโยนลงไปภายในดินดำก็ทำให้มันถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้แข็งแกร่งเทียบเท่าร่างจากสุสานเทพแต่ทว่ามีจำนวนอยู่มากมายและสามารถย่อยสลายได้ง่ายถึงได้ปลดปล่อยพลังชีวิตออกมามากเสียยิ่งกว่าศพจากสุสานเทพเมื่อโยนซากศพเหล่านี้ลงไปก็ทำให้ต้นฟูเซิงโบราณและต้นไม้แห่งจันทราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ต้นสมบัติ7สีที่อยู่แกนกลางเองก็เริ่มเปล่งประกายออกมามากกว่าเก่าเจ้าจะเอาซากศพของพวกมันไปทำอะไรกันเมื่อเห็นว่าหลงเฉินมองศพพวกนี้ราวกับเป็นสมบัติก็ทำให้เหลาจือชวนถามออกมาด้วยความสงสัยเอาไปทำปุ๋ยศพเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับข้ามากหลงเฉินหัวเราะออกมาเพราะว่าเวลาผ่านไปได้ไม่นานก่อนที่ต้นฟูเซิงโบราณและต้นไม้แห่งจันทราจะเติบโตจนมีขนาด10จ้างเปลวเพลิงที่มันปลดปล่อยออกมานั้นทรงพลังอย่างมากเรียกได้ว่าการผันผวนที่ส่งออกมามันทรงพลังมากขึ้นโดยที่ตอนนี้ฮั่วหลิงเอ๋อได้ฟื้นฟูพลังของนางกลับมาอย่างเต็มที่แล้วการที่ได้เห็นว่าต้นไม้ทั้งสองยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ทำให้นางยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปอีกถึงได้ดูดกลืนนอพวกมันอย่างบ้าคลั่งตอนนี้ต้นไม้ทั้งสองไม่ได้ต่างอะไรไปจากต้นไม้ที่ออกผลไม้เป็นอาหารให้กับนางอย่างต่อเนื่องทว่าตัวนางเองก็เป็นเด็กที่มีไหวพริบที่จะดูดกลืนพลังจากต้นไม้แต่ละต้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนี่ก็เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพวกมันเมื่อดูดกลืนพลังของพวกมันเข้าไปก็ทำให้สภาวะพลังของนางยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้เพลิงวิญญาณเหมันได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นเปลวเพลิงหลักฐานของนางไปแล้วถึงได้ทำให้พลังหลักฐานของนางยิ่งทรงพลังมากขึ้นไปอีกเรียกได้ว่ามันเป็นการเพิ่มพลังอย่างก้าวกระโดดหลงเฉินก้าวเดินออกไปเก็บเอาร่างศพเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเขาเก็บเอาไปทั้งหมดกว่าหลายพันล้านร่างซึ่งแต่ละตัวนั้นมีความสูงขนาดหลายร้อยลี้หรือแม้กระทั่งหลายพันลี้ถึงได้ทำให้มันกองรวมกันเป็นภูเขายักษ์ขนาดว่าด้วยความเร็วในการย่อยสลายของดินดำเองก็ยังต้องใช้เวลาพักหนึ่งกว่าจะย่อยมันได้ไม่นานก็ได้พบกับประตูบานยักษ์อยู่ตรงหน้าเหนือประตูบานนี้มีอักขระกำลังขับเคลื่อนตัวเองอย่างต่อเนื่องเนื้อผนึกนี้เป็นอักขระลายภาพร่างอสูรโบราณ18ตัวที่พวกมันสาดแสงสว่างสวยออกมาราวกับมีชีวิตเมื่อหลงเฉินเดินเข้าไปก็สัมผัสได้ถึงจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวตรึงร่างของเขาเอาไว้นี่คือผนึกเทวะด้านในมันผนึกร่างผีดิบบรรพกาลทั้ง18ตนเอาไว้มันไม่เหมือนกับพวกที่อยู่ด้านนอกนี้เพราะว่าพวกมันล้วนแล้วแต่มีพลังปราณมารอันสมบูรณ์แบบและยังเป็นยอดฝีมือทวิขีดสุดที่ผสมผสานระหว่างปราณมารและโลหิตศูนย์เป็นตัวตนขอบเขตมหาเทพที่แข็งแกร่งมากข้าพยายามบุกฝ่าไปแล้ว3ครั้งแต่ทว่าทุกครั้งล้วนล้มเหลวทั้งหมดเรียกได้ว่าเกือบที่จะถูกมันสังหารไปด้วยอย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาดเมื่อลงมือก็จะต้องใช้พลังทั้งหมดออกมาอย่างเต็มที่เหลาจือชวนพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังขณะที่มองออกไปทางลวดลายตรงหน้าท่านผู้นำตระกูลการที่เราต่อกรโดยใช้ขอบเขตพลังโดยตรงแบบนี้มันจะไม่เสียเปรียบหรือขอรับหลงเฉินอดถามออกมาไม่ได้เหลาจือชวนตอบกลับว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าการที่จะเปิดใช้ผนึกนี้ได้จำเป็นต้องอยู่ในขอบเขตราชาเซียนเท่านั้นหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าข้อจำกัดนี้ข้าก็คงจะไม่ยับยั้งระดับพลังของตัวเองและคิดจะมาที่นี่กับหนิงชวงเพื่อเมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วก็ทำให้เหลาจือชวนนิ่งเงียบไปแต่ทว่าหลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเลยว่าอีกฝ่ายคิดจะใช้มารดาและบุตรที่ให้กำเนิดเพื่อรวมพลังกันทำลายผนึกนี้น่าเสียดายที่มารดาของเขาหนีลงไปยังโลกมนุษย์เบื้องล่างและแต่งงานกับหลงจ้านเทียนจนให้กำเนิดเป็นเขาขึ้นมาซึ่งมันเป็นการทำลายการเตรียมการเนิ่นนานของเหลาจือชวนที่อีกฝ่ายเงียบไปก็เพราะว่าไม่อยากจะให้เขารู้สึกผิดก่อนที่จะพูดต่อว่าพวกมันเป็นร่างที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานแต่ทว่าหลังจากที่ข้าได้เผชิญหน้ากับมันมาหลายครั้งก็พอจะเริ่มจับจุดได้แล้วข้าพบว่าเมื่อพวกมันอยู่รวมกลุ่มกันแล้วก็จะสร้างเป็นค่ายกลที่เชื่อมสภาวะพลังของกันและกันนั่นจะทำให้พลังทั้งหมดของพวกมันเป็นหนึ่งเดียวกันครั้งแรกที่ข้าพลาดท่าให้กับพวกมันนั้นมันเกือบจะทำให้ข้าถูกสังหารลงตรงนั้นยอดฝีมือทวิขีดสุด18คนแล้วยังใช้ทักษะผสานการโจมตีได้งั้นหรือหลงเฉินถึงกับผวาไปทันทีเพราะว่าการที่ส่งถ่ายพลังของร่าง18ร่างให้กับคนคนเดียวแล้วจะไปต่อกรอย่างไรกันไม่คิดมาก่อนเลยว่าเหลาจือชวนจะสามารถแบกรับการโจมตีนั้นได้ หลังจากนี้ข้าจะเปิดใช้ค่ายกลและทักษลับยื้อพวกมัน17ตัวเอาไว้ส่วนเจ้าก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีออกมาจัดการกับพวกมันตัวหนึ่งตราบเท่าที่เจ้าจัดการมันได้ก็จะทำให้ค่ายกลของพวกมันถูกทำลายทันทีเหลาจือชวนพูดออกมามันจะดีหรือขอรับหลงเฉินถึงกับใจสั่นเพราะว่าเหลาจือชวนคนเดียวกลับคิดจะรับมือกับศัตรูถึง17คนแบบนี้มันทำให้เขารู้สึกเป็นกังวลเหลาจือชวนเผยรอยยิ้มจางๆออกมาพร้อมทั้งแต่ไหล่ของหลงเฉินแล้วพูดว่ามาเถอะหลังจากที่พูดจบแล้วเขาก็หยิบเอาดับเทลจือเว่ยออกมาทำให้พลังปราณม่วงพวยพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งพลังปราณม่วงอันไร้ที่สิ้นสุดพวยพุ่งออกไปทางผนึกตรงหน้าอย่างไม่รอช้าพร้อมแล้วหรือยังเหลาจือชวนอยู่ห่างจากผนึกไม่ถึง100 ลี้เขาหยุดร่างของตัวเองก่อนที่จะหันมองไปทางหลงเฉินหลงเฉินพยักหน้าพร้อมทั้งสูดหายใจเข้าลึกวงแหวนแห่งเทพกลางหลังของเขาได้กางออกก่อนที่ม่านมิติจะสั่นสะท้านพลังอันไร้ที่สิ้นสุดทะลวงผ่านม่านสวรรค์พร้อมทั้งแผ่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกไปรอบทิศทางมันเป็นสภาวะพลังที่ทำให้หลักวิธีทั้งหลายส่งเสียงฟ้าร้องคำรามอย่างต่อเนื่องเมื่อเหลาจือชวนได้เห็นแสงสีม่วงภายวงแหวนแห่งเทพของหลงเฉินก็ทำให้ดวงตาของเขาเกิดการผันผวนแปลกๆออกมาด้วยสายตาที่ซับซ้อนกายาศึกสัตดาราหลงเฉินส่งเสียงกูร้องคำรำลั่นออกมาอย่างดังเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องปกปิดอะไรเมื่ออยู่ต่อหน้าของเหลาจือชวนดวงดาราทั้ง7เหนือวงแหวนแห่งเทพได้สาดแสงออกมาตอนนี้พลังทั้งหมดของหลงเฉินได้ถูกเผาผลาญตัวเองมันปะทุออกมาราวกับเป็นภูเขาไฟขณะที่พลังของหลงเฉินพวยพุ่งถึงจุดสูงสุดหากว่าเป็นช่วงก่อนหน้านี้เขาทำได้เพียงแค่เปิดใช้จุดดาราทีละจุดเท่านั้นทว่าหลังจากที่ได้ผ่านการต่อสู้กับหลงอ้อเทียนมาแล้วก็ทำให้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเรียกได้ว่าสามารถใช้พลังทั้งหมดได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องกลัวว่าร่างกายจะแบกรับไม่ได้ภายในวงแหวนแห่งเทพดวงดารามากมายปรากฏขึ้นโดยที่ดวงดาวทั้ง 18,000 ดวงส่องสว่างทำให้ดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากสายทานดารามันดูราวกับว่าม่านจักรวาลได้ปกคลุมสถานที่แห่งนี้เอาไว้ตอนนี้เองที่สีหน้าของเหลาจือชวนได้เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดมันกลายเป็นสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความตกตะลึงเพราะว่าความแข็งแกร่งของหลงเฉินนั้นอยู่เหนือความคาดหมายของเขาไปอีกเจ้าเป็นคนที่มีศักยภาพที่สูงมากน่าเสียดายที่พลังปราณม่วงของเจ้ามีไม่มากนักหากว่ามีโลหิตม่วงของตระกูลเราคอยเกื้อนก็คงจะทำให้ความแข็งแกร่งของเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็10 เท่าและความสามารถในการควบคุมจะเพิ่มขึ้นเป็น100 เท่าเหลาจือชวนมองไปยังปราณม่วงที่พวยพุ่งออกมาจากทานดาราด้านหลังของหลงเฉินด้วยความรู้สึกที่เสียดายเขาเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานฉะนั้นจึงสามารถระบุจุดอ่อนของหลงเฉินได้อย่างง่ายดายถึงแม้ว่าสภาวะพลังของเขาจะแข็งแกร่งก็จริงแต่ทว่าพลังทั่วร่างกำลังรั่วไหลออกมาไม่หยุดถึงแม้ว่าเขาจะสามารถควบคุมพลังได้บ้างแต่ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าของเหลาจือชวนแล้วมันกลับไม่ได้ต่างอะไรไปจากการควบคุมของเด็กเสียด้วยซ้ำเจ้าไม่สามารถควบคุมพลังได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งพลังทำลาย100 ส่วนแต่เมื่อปะทะเข้ากับศัตรูก็เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วเมื่อเจ้าระเบิดพลังของตัวเองออกมาก็จะถูกม่านมิติและการเวลายับยั้งเอาไว้มันทำให้เจ้าไม่สามารถใช้พลังทั้งหมดได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะพริบตาที่ปลดปล่อยพลังออกมาก็จะทำให้พลังของเจ้ารั่วไหลต่อให้รั่วไหลเพียงแค่น้อยนิดแต่ก็จะส่งผลให้พลังถดถอยลงไปมากลองฟันออกมาสิเหลาจือชวนส่งเสียงออกมาหลงเฉินไม่ลังเลที่จะฟาดฟันดาบในมือออกไปทำให้คลื่นลมอันทรงพลังพวยพุ่งออกไปภาพร่างคมดาบของเขาทะลวงผ่านม่านสวรรค์พร้อมทั้งฉีกพื้นดินออกไปเป็นระยะทางกว่าหลายหมื่นลี้เรียกได้ว่ามันกลายเป็นทางลากยาวที่มองไม่เห็นก้นหลุมเสียด้วยซ้ำหลังจากที่ได้เห็นการโจมตีนี้ก็ทำให้เหลาจือชวนสายศีรษะของตัวเองแล้วพูดว่าเจ้ามีพลังแต่กลับไม่สามารถควบคุมมันได้ดูเหมือนว่าครั้งก่อนข้าจะให้บทเรียนเจ้าไปโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจริงๆถึงแม้ว่าเจ้าจะถูกวิถีสวรรค์ต่อต้านแต่ก็ใช่ว่าวิถีสวรรค์ทั้งหมดจะต่อต้านเจ้าก่อนหน้านี้เจ้าพอจะสัมผัสถึงมันได้แล้วแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับสลายหายไปหมดแล้วความแข็งแกร่งของเจ้าเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เจ้าเริ่มพยายามสยบวิถีสวรรค์เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้มันกลายเป็นแรงต้านของเจ้ามันก็เหมือนกับการที่เจ้าฟาดฟันดาบลงไปในน้ำทำให้ยิ่งเจ้าใส่แรงไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกยับยั้งมากขึ้นเท่านั้นข้าเข้าใจแล้วขอรับหลงเฉินพูดออกมาด้วยท่าทางที่ละอายใจก่อนที่จะหลับตาของเขาเพื่อสงบสติแล้วหลังจากนั้นก็ฟาดฟันดาบออกไปอีกครั้งหลงเฉินฟาดฟันดาบออกไปอีกครั้งโดยที่ครั้งนี้ใช้พลังทำลายแบบเดียวกันกับก่อนหน้านี้แต่ทว่าครั้งนี้กลับไม่ได้ส่งเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นขนาดก่อนหน้านี้อีกต่อไปแต่ความเร็วของมันกลับเพิ่มสูงขึ้นพื้นดินถูกฉีกออกเป็นทางลากยาวโดยที่ทางลากนี้มันแคบลงกว่าก่อนหน้านี้มาก เมื่อมองไปยังการโจมตีนี้ก็ทำให้เหลาจือชวนพยักหน้าแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าเป็นคนที่มีไหวพริบมากสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้ทันทีมันเป็นการโจมตีที่ดีมากอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผีดิบบรรพกาลแล้วมันก็ยังไม่มากพออยู่ดีหากว่าไม่สามารถโจมตีสังหารได้งั้นเราก็จะถอยร่นกลับไปโดยทันทีพวกมันจะไม่ให้โอกาสที่สองกับพวกเราเป็นอันขาดทว่าภายในผนึกนี้มันอัดแน่นไปด้วยพลังอันไร้ที่สิ้นสุดหากว่าพวกมันได้รับบาดเจ็บก็จะกลับไปยังผนึกเพื่อทำการรักษาตัวเองโดยทันทีแล้วมันจะกลับมาสู้กับเจ้าในสภาพที่แข็งแกร่งเป็นปกติหลงเฉินถึงกับสูดหายใจเข้าลึกเพราะว่านี่มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วมันจำกัดระดับพลังของผู้บุกรุกแล้วยังมีความสามารถในการฟื้นฟูที่น่ากลัวเกินไปแล้วหลงเฉินเจ้าไม่มีโลหิตม่วงฉะนั้นจึงไม่สามารถควบคุมพลังได้อย่างสมบูรณ์แต่ทว่าเจ้ามีพลังจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งเมื่อเจ้าฟาดฟันออกไปก็อย่าได้สนใจเป้าหมายจดจ่อสมาธิทั้งหมดของเจ้าไปที่ดาบในมือแล้วมันจะช่วยลดการรั่วไหลของพลังได้นี่เป็นสิ่งที่ผิดหลักการต่อสู้ก็จริงแต่ทว่ามันเป็นช่วงเวลาพิเศษฉะนั้นจึงทำได้เพียงแค่ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นมาลองดูกันเหลาจือชวนพูดออกมาหลงเฉินทำตามคำแนะนำของเหลาจือชวนอย่างการที่ใช้สมาธิทั้งหมดจดจ่ออยู่กับคมดาบโดยที่ไม่สนใจสิ่งใดทั้งนั้นก่อนที่จะฟาดฟันออกไปทำให้พบว่ามันส่งเสียงที่แผ่วเบาออกมาราวกับว่าเป็นเสียงกระดาษถูกตัดอย่างไรอย่างงอนั้นทว่าพื้นดินกลับถูกเฉือนเป็นรอยรอนแยกขนาดกว่า10จ้างโดยที่การโจมตีก่อนหน้านี้มันยาวกว่าหลายร้อยลี้แต่ทว่าการโจมตีสุดท้ายกลับเหลือเพียงแค่10จ้างเท่านั้นนี่ทำให้เขาเข้าใจทุกสิ่งได้ทันทียิ่งควบรวมพลังได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเท่านั้นเหตุผลที่เหลาจือชวนสามารถสังหารศัตรูเหล่านี้โดยที่ไม่มีบาดแผลร้ายแรงได้ก็เพราะว่าใช้วิธีนี้กันทั้งหมดความสามารถในการควบแน่นพลังของเหลาจือชวนนั้นถึงขั้นที่แม้อีกฝ่ายจะมีเกราะหนาแต่ก็ไม่สามารถทำให้พลังทำลายกระจัดกระจายได้นี่ทำให้มันการเป็นการโจมตีที่คมกล้าราวกับเป็นมีดอันคมกล้าอย่างไรอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นคือจากน้ำเสียงของเหลาจือชวนแล้วมันดูเหมือนกับว่าหากเขายังมีโลหิตม่วงอยู่ก็จะทำให้ความสามารถในการควบคุมของเขาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยๆเท่าต่อให้ไม่ถึงระดับเดียวกันแต่ก็คงจะต่างชั้นกันไม่มากนักมารดามันเธอหลงอ้อเทียนเจ้ารอข้าก่อนเธอนะของข้าขอฝากเอาไว้กับเจ้าก่อนเมื่อเวลามาถึงแล้วข้าจะเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกเลยคอยดูหลงเฉินยิ่งรู้สึกกระหายมากขึ้นไปอีกตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าโลหิตม่วงมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่เพียงแค่โลหิตม่วงเท่านั้นเพราะยังมีโลหิตปราณขีดสุดรากปราณขีดสุดและกระดูกปราณขีดสุดของเขามารดาเธอข้าละไม่อยากพยายามอะไรเลยตราบเท่าที่เอาของข้าคืนมาได้ข้าก็จะแข็งแกร่งไร้เทียมทานที่สุดในโลกใบนี้ถามหน่อยสิว่าจะลำบากไปทำไมทันใดนั้นเองที่คำพูดของเหลาจือชวนได้ปลุกเขากลับขึ้นมาจากฝันว่ามันเป็นเพราะว่าจดจ่ออย่างสมบูรณ์ถึงได้ทำให้เจ้าไม่สามารถตรึงร่างของศัตรูได้ฉะนั้นแล้วเมื่อลงมือก็จำเป็นต้องตีตราศัตรูเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันพลาดเป้าแค่นี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาหลงเฉินรู้สึกมั่นใจอย่างมากเพราะถึงอย่างไรเขาก็ยังมีฮั่วหลิงเอ๋อและเรยหลิงเอ๋อเป็นตัวช่วยงั้นก็มาเริ่มกันเลยเหลาจือชวนพูดออกมาพลางก้าวเท้าออกไปทำให้พริบตานี้เองที่ลวดลายทั้ง18รูปแบบได้ส่องสว่างก่อนที่จะมีร่างยักย้าย18ร่างพุ่งกลับออกมาสัตว์อสูรส่งเสียงกู่ร้องคำรำลั่นออกมาก่อนที่สภาวะอันป่าเถื่อนจะกวาดออกไปรอบทิศทางพวกมันพ่นลำแสงสว่างไสวออกมาโดยที่มันเป็นแรงกดดันที่กดทับร่างของหลงเฉินจนไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เขาถูกตรึงร่างเอาไว้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถเบี่ยงหลบการโจมตีนี้ได้เขาทำได้เพียงแค่เผชิญหน้าตรงๆเท่านั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีจากยอดฝีมือทวิขีดสุดขอบเขตมหาเทพพร้อมกัน18คนต่อให้ระดับพลังของเขาอยู่ในขอบเขตมหาเทพก็ตามแต่เขาจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรกันตอนนี้เองที่เหลาจือชวนได้เคลื่อนไหวพร้อมทั้งผสานมือเข้าหากันด้วยท่าทางที่ดูใจเย็นปรากฏโลหิตม่วงก่อตัวขึ้นตรงหน้าของเขาพร้อมทั้งปะทะเข้ากับประกายแสงทั้ง18การโจมตีนี้โลหิตม่วงเทวะเหลาจือชวนส่งเสียงออกมาอย่างดังทำให้โลหิตม่วงในมือของเขาปะทะเข้ากับลำแสงทั้ง18ทิศทางเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวส่งออกมาอย่างดังทำให้ลำแสงนี้ต่างระเบิดออกอย่างรุนแรงก่อนที่โล่ในมือของเหลาจือชวนจะระเบิดตามออกมาแต่กลับสามารถรับการโจมตีนี้เอาไว้ได้โลหิตม่วงระเบิดออกเป็นเสียงและแปรเปลี่ยนกลายเป็นโซ่ตรวนอักขระที่พวยพุ่งออกไปพันธนาการร่างของอสูรยักษ์เหล่านี้สายธารปราณม่วงกลางหลังของเหลาจือชวนพวยพุ่งออกมาไม่หยุดขณะที่เขาปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาทำให้ฟ้าดินส่งเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นโซ่ตรวนสีเลือดพุ่งทะลวงผ่านม่านมิติตอนนี้อสูรร่างยักษ์ย้ายเพิ่งจะส่งการโจมตีออกมาทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนท่วงท่าได้ เมื่อกำลังจะเคลื่อนไหวต่อไปก็เป็นตอนที่โซ่ตรวนเหล่านี้พุ่งเข้ามาพันธนาการร่างเอาไว้ทำให้เขาพยายามดิ้นรนอย่างสุดความสามารถแต่ก็ถูกขึงเอาไว้อยู่ดีมันพยายามดิ้นรนอย่างสุดความสามารถแต่ทว่าทันใดนั้นเองที่อสูรร่างยักษ์ย้ายตัวหนึ่งได้ส่งเสียงกู่ร้องลั่นออกมาอย่างดังพลางกลางปีกออกกลางหลังทำให้โซ่ตรวนนี้ถูกทำลายลงในพริบตานี่คือพยัคฆ์ติดปีกที่ร่างกายรายล้อมไปด้วยอักขระมากมายราวกับสร้างขึ้นจากทองคำจิตสังหารของมันพวยพุ่งทะลวงผ่านม่านสวรรค์อย่างไรก็ตามพริบตาที่มันทำลายพันธนาการของเหล่าจือชวนได้ก็ทำให้สภาวะพลังของสัตว์อสูรอีก17ตัวที่เหลือลดลงหลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเลยว่านี่คือทักษะผสานพลังแปลกๆที่เหล่าจือชวนพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้พวกมันสามารถส่งถ่ายพลังไปรวมเป็นหนึ่งเดียวได้เบิกสวรรค์ขั้น4หลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังก่อนที่ดาบหมิงหงจะส่งเสียงกรีดร้องอย่างดังทำให้ภาพร่างคมดาบขนาดหลายพันลี้พวยพุ่งออกไปเบื้องหน้ามันฉีกม่านสวรรค์ออกจากกันโดยที่พลังทำลายที่สร้างขึ้นนี้ส่งผลให้พลังปราณโลหิตพลังแห่งดวงดาราและจุดดาราทั้งหมดควบแน่นเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวพยัคฆ์ติดปีกได้ปะทะเข้ากับดาบหมิงหงเข้ากลางศีรษะอย่างจังมันทำให้แขนของหลงเฉินสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องขณะที่ง่ามนิ้วฉีกออกเลือดของเขาไหลทะลักออกมาโดยที่ดาบนี้ไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆให้กับศีรษะของมันได้มันส่งเสียงกู่ร้องคำรำลั่นออกมาพร้อมทั้งอ้าปากเพื่อเผยให้เห็นลำแสงสีขาวขนาดเท่ากำปั้นปรากฏขึ้นเมื่อมันปรากฏขึ้นก็ขยายใหญ่ขึ้นกว่าร้อยลี้และทำให้สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวพวยพุ่งออกมาทำให้ทั้งฟ้าดินสั่นสะท้านพร้อมกับภัยอันตรายร้ายแรงที่ปกคลุมร่างของหลงเฉินเอาไว้ดอกบัวเพลิงผลาญโลกาหลงเฉินเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วมือซ้ายของเขาควบรวมพลังไอใกล้กลั่นทำให้พยัคฆ์ติดปีกไม่มีเวลาพอที่จะพ่นแสงสีขาวออกมาแต่กลับถูกดอกบัวเพลิงกระแทกเข้าใส่อย่างจังกลุ่มก้อนแสงสีขาวมันไม่ทันได้ถูกพ่นออกมาจากปากของพยัคฆ์ติดปีกก่อนที่จะถูกดอกบัวเพลิงจุดระเบิดมันทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและส่งผลให้ศีรษะของพยัคฆ์ตัวนี้ระเบิดเป็นเสี่ยงหลงเฉินเรียกเอาโลอัคคีออกมาแต่ก็ยังทำให้เขาถูกกระแทกปลิวออกไปไกลเพราะพลังทำลายนี้เรียกได้ว่าเขาเกือบที่จะกระอักเลือดออกมาเพราะว่ามันเป็นการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วลงมืออีกครั้งเหลาจือชวนมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาอย่างดังหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าศีรษะของมันระเบิดออกแล้วแต่ก็ยังไม่ตายเพราะว่าจุดตายของมันหาใช่แกนพลังหลักฐานแต่เป็นโอสถภายในศีรษะของอสูรตัวนี้ระเบิดออกทำให้ร่างกายของมันพุ่งหายกลับเข้าทางผนึกที่อยู่ห่างออกไปทำให้หลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงเพราะหากว่าปล่อยมันกลับเข้าไปได้ก็จะทำให้ความพยายามทั้งหมดที่ทำมามันเสียเปล่าจากคำพูดของเหลาจือชวนคือการที่มันจะฟื้นฟูตัวเองอย่างฉับพลันแล้วพุ่งกลับออกมาโจมตีอีกครั้งหลงเฉินพุ่งออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าพร้อมทั้งขวางร่างของมันเอาไว้แล้วฟาดฟันดาบหมิงหงออกไปอีกครั้งหลังจากที่ฟาดฟันออกไปแล้วก็ท่องคัมภีร์สวรรค์พุทธะออกมาทำให้ดอกบัวสีเลือดขนาดหมื่นลี้ปรากฏขึ้นมันควบแน่นภายในมือของเขาก่อนที่จะฟาดมันเข้าใส่ทางพยัคฆ์ตัวนี้การโจมตีแรกของหลงเฉินไม่ได้ควบแน่นอย่างที่เหลาจือชวนต้องการแต่กลับเป็นการโจมตีเป็นวงกว้างเพื่อถ่วงเวลาทว่าดอกบัวเพียงสีขาวในมือของเขาต่างหากที่เป็นการโจมตีสังหารที่แท้จริงดวงวิญญาณของเขาเชื่อมถึงดวงวิญญาณของหัวหลิงฉะนั้นถึงได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาพยัคฆ์ติดปีกตัวนี้เพิ่งจะเข้าใกล้ร่างของหลงเฉินก่อนที่จะถูกเปลวเพลิงสีขาวกลืนกินเข้าไปทำให้เปลวเพลิงนี้กวาดออกไปปกคลุมโลกทั้งใบเอาไว้เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวส่งตามออกมาขณะที่ร่างของพยัคฆ์ติดปีกได้ถูกกระแทกปลิวออกไปไกลสิ่งที่ทำให้หลงเฉินหวาดกลัวที่สุดก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเลือดเนื้อของมันจะกระจัดกระจายไปรอบทิศทางแต่ทว่ากระดูกก็ยังคงอยู่ดีโอสถภายในที่ฝังอยู่ภายในกระดูกก็ยังคงส่องประกายเจิดจรัสออกมาหากว่าโอสถภายในของมันยังไม่ถูกทำลายก็จะทำให้พยัคฆ์ติดปีกตัวนี้ไม่มีวันตายหลงเฉินแสดงท่าทางที่ประหลาดใจออกมาเพราะว่าร่างกายหยาบของมันคงไม่ได้ด้วยไปกว่าร่างผีดิบบรรพการทั้งเจด12ตัวภายในโลกที่อยู่ภายในสุสานเทพเลยดาบจือเหวยฟาดฟันเข้าใส่ทางพยัคฆ์ติดปีกถึงได้ทำให้มันถูกแยกออกเป็น2ส่วนโอสถภายในของมันได้ระเบิดออกซึ่งแน่นอนว่าเป็นการโจมตีของเหลาจือชวนเหลาจือชวนกระอักเลือดออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาต้องรับมือกับอสูรถึง17ตัวแล้วตอนนี้ก็ยังต้องยื่นมือเข้าช่วยหลงเฉินเสียอีกถึงได้ทำให้เขาต้องแบกรับแรงสะท้อนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บโดยทันทีท่านผู้นำตระกูลหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงและอายใจออกมาเพราะว่าเหลาจือชวนต้องรับมือกับอสูรบรรพการพร้อมกัน17ตัวแล้วและเขาต้องรับมือเพียงแค่ตัวเดียวแต่ก็ยังทำให้เหลาจือชวนได้รับบาดเจ็บเพราะเขาแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาพร้อมทั้งทำให้ดาบหมิงหงในมือส่งเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นอย่างดังต ตอนนี้เองที่อสูรบรรพกาลทั้ง17ตัวต่างพุ่งเข้าใส่ทางเขาพร้อมกันอย่าเพิ่งบุ่มบ่ามไปเมื่อเห็นว่าหลงเฉินกระโจนเข้าใส่ทางอสูรบรรพกาลทั้ง17ตัวอย่างไม่เกรงกลัวก็ทำให้เหลาจือชวนแสดงท่าทางที่ซาบซึ้งและเดือดดาลออกมาในเวลาเดียวกันหลงเฉินคิดจะปกป้องเขาโดยที่ยอมเสี่ยงแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองนี่มันถือเป็นบุรุษตัวจริงแต่การกระทำเช่นนี้มันไม่ต่างอะไรไปจากการเอาชีวิตไปทิ้งนี่มันเป็นเรื่องที่โง่เง่าอย่างมากโลหิตม่วงเบิกสวรรค์ชักนำหลักการแห่งจักรวาลเหลาจือชวนส่งเสียงออกมาก่อนที่ปราณม่วงของเขาจะพวยพุ่งออกไปสร้างเป็นใยแมงมุมขนาดใหญ่ยักย้ายขึ้นตรงหน้าของหลงเฉินลำแสงทั้ง17สายพุ่งเข้าปะทะกับใยแมงมุมเหล่านี้พลังปราณม่วงพวยพุ่งออกมาทำให้พลังทำลายถูกใยแมงมุมนี้กระจายออกไป8ทิศทางพลังทำลายของอสูรบรรพกาลทั้ง17ตัวได้ถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนและส่งออกไปยังฟ้าดินทำให้ฝุ่นกระจายไปทั่วพร้อมส่งเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นออกมาทำให้โลกทั้งใบพลิกกลับตาลปัตรเหลาจือชวนใช้ทักษะของโลหิตม่วงออกมารับการโจมตีนี้เอาไว้และจัดการแก้ไขวิกฤตทั้งหมดไปเหลาจือชวนฟาดฟันดาบจือเหวยออกไปทำให้ประกายแสงกระจัดกระจายไปทั่วศีรษะของอสูรตัวหนึ่งถูกการโจมตีนี้บดขยี้ไปและทำให้โอสถภายในถูกทำลายจึงส่งผลให้มันตกตายลงทันทีช่วยกันฆ่ามันให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เหลาจือชวนพูดออกมาดาบหมิงหงในมือของหลงเฉินได้ส่งเสียงกู่ร้องออกมาก่อนที่จะฟาดฟันเข้าใส่ทางอสูรตรงหน้าทำให้ร่างของมันส่ายไปมาอย่างรุนแรงตอนนี้เหลาจือชวนฟาดฟันดาบออกไปอีกครั้งทำให้ร่างของอสูรได้ถูกฉีกเป็น2ส่วนเหลาจือชวนไม่ได้ส่งการโจมตีออกมาเป็นภาพร่างคมดาบอะไรมันเป็นพลังทำลายที่ควบแน่นอยู่ที่ตัวดาบโดยที่ปราณม่วงนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อต้านได้เลยหลงเฉินมีการโจมตีทรงพลังแต่กลับไม่สามารถควบคุมได้ในระดับเดียวกับเหลาจือชวนได้เขารับหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเหลาจือชวนรับหน้าที่สังหารตาและหลานร่วมมือกันทำให้จำนวนของอสูรทั้งหลายลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออสูรตัวสุดท้ายถูกสังหารลงก็ทำให้หลงเฉินแทบจะหมดแรงเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้ด้วยไปกว่าตอนหนอที่เขาและหลงอ้อเทียนต่อสู้กับเลยเสียด้วยซ้ำหลังจากที่พยายามอย่างยากลำบากก็ทำให้หลงเฉินแทบยกมือไม่ขึ้นราวกับว่าร่างกายของเขาแทบจะแหลกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงอสูรเหล่านี้มันน่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วตาและหลานหยุดพักขณะที่เหลาจือชวนก้าวเดินออกไปทางประตูบานนั้นโดยที่อักขระลวดลายต่างๆได้สลายหายไปเขาสูดหายใจเข้าลึกก่อนที่จะยื่นมือออกไปแต่บานประตูนี้ทันใดนั้นเองที่ประตูด้านหน้าได้สั่นสะท้านก่อนที่พลังปราณม่วงพวยพุ่งออกมาจากทางเหลาจือชวนอย่างต่อเนื่องทำให้มันปกคลุมโลกบานประตูเอาไว้ทันใดนั้นเองที่เหลาจือชวนได้กระอักเลือดออกมาก่อนที่ร่างของเขาจะถูกกระแทกปลิวออกไปท่านผู้นำตระกูลหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาพร้อมทั้งรีบไปพยุงร่างของเหลาจือชวนเอาไว้อย่าบอกนะว่าความพยายามทั้งหมดมันเสียเปล่าเหลาจือชวนได้แต่มองไปยังประตูบานนี้โดยที่ดวงตาแสดงให้เห็นถึงความเดือดดาลและไม่ยอมแพ้ตอนนี้กลางหน้าอกของเหลาจือชวนเต็มไปด้วยคราบเลือดขณะที่ร่างกายของเขาดูผอมซูบลงเรียกได้ว่าสภาวะพลังดูเบาบางอย่างมากราวกับว่าเขาถูกสูบเอาชีวิตไปอย่างไรอย่างนั้นหลงเฉินพยุงร่างของเหลาจือชวนขึ้นมาก่อนที่อีกฝ่ายจะมองไปทางบานประตูขนาดใหญ่ตรงหน้าด้วยสายตาที่ดูตกต่ำอย่างมากมาถึงขั้นนี้แล้วก็ยังล้มเหลวงั้นหรือท่านผู้นำตระกูลนี่มันเรื่องอะไรกันหลงเฉินรีบถามออกมาเพราะว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดปัญหาขึ้นตรงไหนกันแน่เหลาจือชวนนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงส่งราวกับมหาสมุทรรวมถึงเป็นผู้นำโดยกำเนิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องคิดหาทางเผื่อเอาไว้ก่อนแล้วค่อยลงมืออย่างแน่นอนทว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมาล้มเหลวในช่วงสุดท้ายเช่นนี้ทว่าทางเหลาจือชวนกลับไม่ได้ตอบอะไรและทำเพียงแค่มองไปทางประตูเบื้องหน้าราวกับกำลังคิดถึงอะไรบางอย่างถึงได้ทำให้หลงเฉินไม่กล้ารบกวนเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายคงกำลังคิดหาวิธีการเปิดประตูบานนี้หลังจากที่เวลาผ่านไป1ชั่วยามก็ทำให้เหลาจือชวนสายศีรษะแล้วถอนหายใจออกมาว่าข้ามีกำลังไม่มากพอบางครั้งสติปัญญาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ท่านผู้นำตระกูลท่านอธิบายได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านอยากจะทำให้ข้าอึดอัดใจตายงั้นหรือในที่สุดหลงเฉินที่อดกลั้นมานานได้ถามออกมาหากว่าเปลี่ยนเป็นคนอื่นเขาก็คงจะไม่รีรอแล้วแต่ทว่านี่นะเป็นตาของเขาเองนี่ทำให้เขาไม่กล้าเสียมารยาทพลังจากโลหิตม่วงของข้ามันไม่มากพอถึงได้ไม่สามารถเปิดประตูบานนี้ได้บางทีนี่คงจะเป็นโชคชะตาที่ไม่สามารถพลิกสถานการณ์อะไรได้อีกแล้วเหลาจือชวนถอนหายใจออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีหวังหากว่าหาตัวท่านแม่พบแล้วมันจะหลงเฉินถามอย่างเชิงออกมา เหลาจือชวนสายศีรษะพร้อมทั้งพูดขึ้นว่ามารดาเจ้านางตัดผ่านขอบเขตมหาเทพไปแล้วทำให้ไม่สามารถมาที่นี่ได้เมื่อพูดถึงตรงจุดนี้ก็ทำให้เหลาจือชวนมองไปทางหลงเฉินเพราะว่าเขาเข้าใจความคิดของหลงเฉินเป็นอย่างดีว่าอยากจะรู้ว่ามารดาของตัวเองอยู่ที่ใดหลงเฉินแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องพร้อมทั้งถามขึ้นมาว่าหากว่าเป็นคนที่มีโลหิตม่วงที่แข็งแกร่งจะสามารถช่วยท่านเปิดประตูบานนี้ได้หรือไม่การที่จะเปิดประตูบานนี้ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งของโลหิตม่วงแต่มันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของมันทว่าภายในตระกูลเหล่านี้นอกเหนือจากมารดาของเจ้าแล้วก็ไม่มีใครเทียบเคียงกับข้าได้อีกทว่าไม่มีใครรู้ถึงความลับนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือต่อให้เป็นหมู่เมื่อสาวเชื่อสาวโลหิตม่วงแต่ก็ใช่ว่าจะเชื่อถือได้ทุกคนฉะนั้นแล้วข้าจึงไม่มีทางเลือกอื่นไปกันเถอะพวกเราจะอยู่ภายในโลกต้องห้ามแห่งนี้เป็นเวลานานไม่ได้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถหาทางเข้าพบได้ในครั้งหน้าพวกเรากลับออกไปแล้วคิดหาหนทางกันก่อนเถอะเหลาจือชวนยืนขึ้นโดยที่ตอนนี้เขาดูแก่ชราขึ้นมากท่านผู้นำตระกูลข้าพอจะมีวิธีการเปิดประตูบานนี้ไม่ทราบว่าท่านจะพอถ่วงเวลาให้ข้าหน่อยได้หรือไม่หลงเฉินถามออกมาเจ้ามีวิธีงั้นหรือจริงจังแน่นะเหลาจือชวนมองไปทางหลงเฉินด้วยท่าทางที่ดูประหลาดใจเพราะเขารู้ดีว่าหลงเฉินอาจจะเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นอก็จริงแต่ทว่าเป็นคนที่เชื่อถือได้มากๆไม่มีทางที่เขาจะพูดเรื่องที่ตัวเองทำไม่ได้ออกมาอย่างไร้ความรับผิดชอบเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้เขามีกำลังใจขึ้นมาโดยทันทีข้ามีความมั่นใจ9ส่วนหลงเฉินตอบกลับด้วยสีหน้าที่ดูจริงจังเพราะว่าหลังจากที่เหลาจือชวนล้มเหลวก็ทำให้เขานึกถึงหลงอ้อเทียนขึ้นมาตราบเท่าที่จับตัวหลงอ้อเทียนมาได้และผสานเข้ากับโลหิตของเหลาจือชวนก็จะต้องเปิดประตูบานนี้ได้อย่างแน่นอน9ส่วนงั้นหรือก็ดีพวกเรามาลองดูกันอีกรอบก็แล้วกันข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่ข้าสามารถยื้อม่านมิติแห่งนี้ได้นานสุดเป็นเวลา3เดือนหลังจากที่ผ่าน3เดือนไปแล้วก็จะทำให้ม่านมิติถูกพัดไปตามสายทานแล้วมันจะถูกทำลายเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็จะไม่สามารถเข้ามาภายในสถานที่แห่งนี้ได้อีกต่อไปเหลาจือชวนพูดออกมา3 เดือนงั้นหรือพอแล้วบอกเขาไปเลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ตอนนี้เองที่เสียงของยอดฝีมือเผ่ามังกรได้สะท้อนก้องอยู่ภายในห้วงจิตของหลงเฉินเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้หลงเฉินยิ่งรู้สึกโล่งใจมากขึ้นไปอีกพร้อมทั้งตอบรับกลับไปท่านผู้นำตระกูลความสามารถในการต่อสู้ของข้านั้นมีปัญหาการโจมตีแบบเดียวกันโดยอาศัยแรงเท่ากันแต่กลับต่างชั้นกับท่านเหลือเกินหลงเฉินพูดขึ้นมามันเป็นเพราะว่าการสังหารอสูรบรรพานก่อนหน้านี้นั้นทางเหลาจือชวนสามารถสังหารพวกมันได้ง่ายๆไม่ได้ต่างอะไรไปจากการหั่นผักหั่นปลาเลยด้วยซ้ำทว่าหลงเฉินที่ใช้พลังทั้งหมดออกมากลับทำให้พลังรั่วไหลไปทั่วทุกที่ร่างของเขาถูกกระแทกถอยกลับมาออกไกลโดยที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับเหลาจือชวนได้เลยเขารู้ดีว่าเขาห่างชั้นกับอีกฝ่ายมากมายขนาดไหนเจ้าโง่ถามหาก้นเจ้าหน้าหรือวิธีของเขามันไม่เหมาะกับเจ้าเจ้าไม่ควรจะเอาเวลาไปเสียกับเรื่องนี้หลังจากที่เหลาจือชวนลังเลอยู่พักหนึ่งก็ส่ายศีรษะแล้วพูดว่าก่อนหน้านี้ข้าเคยชี้แนะเจ้าแต่ตอนนี้ข้ารู้สึกเสียใจกับการกระทำนั้นจริงๆแล้วข้าไม่ควรจะแนะนำแนวทางให้แก่เจ้าเลยเป็นอะไรไปหลงเฉินผงะไปในโลกใบนี้มันใช่ว่าเสื้อผ้าจะเหมาะสมกับทุกคนวิธีทางและทักษะเองก็เป็นแบบเดียวกันวิธีของข้ามันไม่เหมาะกับเจ้าหากว่าเจ้าพยายามฝืนลอกเลียนแบบข้าก็จะทำให้ผลลัพธ์กลายเป็นตรงกันข้ามพลังภายในร่างของเจ้ามันมากมายมหาศาลและหลายแขนงข้าจำเป็นเพียงแค่ต้องควบคุมพลังเดียวเท่านั้นแต่เจ้ากลับต้องควบคุมพลังมากมายถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่สามารถควบรวมพลังเป็นหนึ่งได้ถึงได้ทำให้พลังทำลายมีอย่างจำกัดแต่ทว่ารัฐมีทำลายล้างนั้นกว้างมากมีพลังในการยับยั้งห้วงมิตรอย่างรุนแรงมันถือว่ามีประโยชน์ในการต่อสู้เป็นกลุ่มใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นคือเจ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นั่นคือนิสัยของเจ้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ฉะนั้นแล้วแนวทางการต่อสู้ของข้ามันไม่เหมาะกับเจ้าแนวทางการต่อสู้ของข้านั้นสามารถใช้เป็นแบบอย่างได้เท่านั้นเจ้าอย่าได้พยายามลอกเลียนแบบมันเพราะว่ามันจะกลายเป็นผลเสียต่อเจ้าเหลาจือชวนพูดออกมาคำพูดของเหลาจือชวนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดฝีมือเผ่ามังกรตัวหลงเฉินนั้นอิจฉาอีกฝ่ายที่มีความสามารถในการควบคุมที่แข็งแกร่งเพราะว่าถึงแม้อาณาเขตพลังทำลายล้างจะกว้างใหญ่กว่าแต่ทว่าความร้ายกาจย่อมต้องได้กว่าอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ยินคำอธิบายของทั้งสองคนแล้วก็ทำให้เขาล้มเลิกความคิดนี้ชั่วคราวและดูเหมือนว่าเขาจำเป็นต้องคิดหาแนวทางการต่อสู้ของตัวเอง หลงเฉินหากว่าเจ้ามีวิธีงั้นข้าก็จะใช้ทุกอย่างที่มีตอนนี้พวกพ้องเผ่าโลหิตม่วงของเราติดอยู่ในโลกด้านในนี้นับไม่ถ้วนข้าขอฝากฝังทุกอย่างเอาไว้กับเจ้าด้วยเหลาจือชวนแต่ไหล่ของหลงเฉินเอาไว้แล้วพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังท่านผู้นำตระกูลไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่าฝากเรื่องนี้ให้ข้าได้เลยหลงเฉินพยักหน้าของเขาเพราะเขารู้ดีว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของอีกฝ่ายหากว่าเขาทำมันได้สำเร็จก็เท่ากับมันเป็นการชดใช้ความผิดที่มารดาของเขาได้กระทำลงไปเหลาจือชวนจะยกโทษให้กับนางและทั้งตระกูลเองก็เช่นเดียวกันนี้จะทำให้ช่องว่างระหว่างบิดาและบุตรสาวถูกทำลายและทำให้พวกเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งนี้ทำให้เขาจำเป็นต้องทำมันให้สำเร็จให้ได้เหลาจือชวนเก็บตัวเพื่อทำสมาธิขณะที่หลงเฉินเก็บเอาร่างอสูรบรรพการทั้งหลายกลับไปภายในมิติโกลาหลแล้วเดินกลับออกไปจากม่านมิติที่บิดเบี้ยวจนไปถึงรอยแยกมิติของโลกทั้ง 3,000 ใบหลังจากนั้นเขาก็ทำสัญลักษณ์ตำแหน่งของเขาแล้วทิ้งแผ่นค่ายกลเอาไว้เพื่อสามารถเคลื่อนย้ายกลับมาที่นี่ได้ทันทีไปทางขวายอดฝีมือเผ่ามังกรส่งเสียงออกมาหลงอ้อเทียนอยู่ในทิศทางนั้นงั้นหรือหลงเฉินถามออกมาการที่เจ้าไปหาหลงอ้อเทียนในตอนนี้นี่เจ้าจะรนหาที่ตายงั้นหรือเจ้านั่นมันได้พบกับดินแดนสมบัติแล้วและเริ่มการดูดกลืนพลังปราณโกลาหลแล้วด้วยตอนนี้มันกำลังจะปลุกพลังของโลหิตขีดสุด7สีและโลหิตม่วงได้แล้วต่อให้เจ้าไปก็ไม่ใช่คู่มือของมันอยู่ดีข้าจะนำทางเจ้าไปยังเกล็ดย้อนของข้ามีเพียงการที่ผสานเข้ากับมันเท่านั้นถึงจะสามารถสังหารพวกมันได้ยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาทว่าระยะเวลาทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมรีบๆไปได้แล้วอย่าพูดมากให้เสียเวลาเมื่อได้ยินคำพูดของยอดฝีมือเผ่ามังกรก็ทำให้หลงเฉินมุ่งหน้าออกไปอย่างทิศทางนั้นอย่างไม่รอช้าหลงเฉินพุ่งผ่านอากาศออกไปอย่างรวดเร็วราวกับอุกกาบาตโดยที่กลางหลังมีปีกอัศนีสาดแสงด้วยความเร็วที่สูงถึงขีดสุดหลังจากที่เขาเร่งความเร็วออกไปก็ได้พบว่ามีพลังปราณโกลาหลกำลังไหลทะลักออกมาจากสถานที่ห่างไกลออกไปทำให้สิ่งมีชีวิตมากมายต่อสู้กันอย่างนองเลือดมันดูราวกับเป็นภูเขาไฟที่ประตูออกมาทำให้ปราณโกลาไหลทะลักออกมาไม่หยุดนี่ทำให้เขาอยากจะพุ่งออกไปดูดกลืนมันเหลือเกินเมื่อเขาพุ่งต่อไปก็พบว่าสถานที่ซึ่งมีพลังปราณโกลาปะทุออกมานั้นมีกว่าหลายสิบแห่งความหนาแน่นของดินแดนสมบัติเหล่านี้แตกต่างกันออกไปบ้างก็ประตูออกมาอย่างเบาบางทำให้มีความสูงของเสาปราณโกลาหารเพียงแค่ไม่กี่ร้อยจ้างทว่าดินแดนสมบัติบางแห่งกลับมีเสาปราณโกลาหลขนาดหลายหมื่นลี้นี่คือดินแดนสมบัติขนาดใหญ่ที่ทำให้มีสิ่งมีชีวิตรวมตัวกันที่นั่นมากมายนั่นจะทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นไปอีกเขาสามารถมองเห็นภาพที่สิ่งมีชีวิตต่างส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นก่อนที่จะฉีกม่านฟ้าออกจากกันแน่นอนว่าพวกเขากำลังต่อสู้แย่งชิงพลังปราณโกลาหลเหล่านี้ท่านผู้อาวุโสข้าจะไปแย่งพลังปราณโกลาหลกับพวกเขาก่อนดีไหมเมื่อมองไปยังพลังปราณโกลาหลที่ไหลทะลักออกมาก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกอิจฉาโดยทันทีเป็นเพราะว่ามันคือพลังที่เก่าแก่ที่สุดในฟ้าดินมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ยิ่งดูดกลืนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถควบคุมฟ้าดินได้ง่ายยิ่งขึ้นมันจะทำให้มีความเข้ากันกับวิถีสวรรค์เพิ่มมากขึ้นซึ่งถือเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในตอนนี้ถามหน่อยสิว่าปราณโกลาหลแค่นี้มันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างข้าจะบอกให้ก็ได้ว่านี่มันเป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเรียกได้ว่าพลังที่ปลดปล่อยออกมาไม่ได้มากมายอะไรเลยรอให้ถึงช่วงสุดท้ายก่อนเธอนั่นน่ะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการแย่งชิงกับคนอื่นการที่จะไปแย่งชิงกับพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้มันไม่มีความหมายอะไรยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินถูกบังคับให้ล้มเลิกความตั้งใจของตัวเองและไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้ถึงอย่างไรการรับฟังมันก็ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหลงเฉินมุ่งหน้าต่อไปจนถึงช่วงวันที่3ก็ทำให้สถานที่ซึ่งมีพลังปราณโกลาปะทุออกมาลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงวันสุดท้ายที่เขามองไม่เห็นมันอีกเลยมันทำให้เขาอดถามออกมาไม่ได้ว่าท่านผู้อาวุโสนี่ท่านจำทางผิดหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพวกเรากำลังออกนอกอาณาเขตรอบนอกงั้นหรือเลิกพูดพร่ำได้แล้วใกล้จะถึงแล้วยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาด้วยน้ำเสียงป่วยๆหลังจากที่ยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดแล้วก็ทำให้โลหิตบริสุทธิ์ภายในร่างของหลงเฉินเริ่มสูบฉีดอย่างรุนแรงราวกับว่ามันกำลังจะเดือดพล่านมันทำให้เขาสามารถสัมผัสถึงการเรียกหาอย่างรุนแรงทว่าพื้นที่ด้านหน้าของเขานั้นเป็นม่านมิติที่พังทลายราวกับเป็นบานประตูที่แตกละเอียดเมื่อมองผ่านเข้าไปก็จะพบได้กับดินแดนอันรกร้าง เมื่อเข้าใกล้บานประตูนี้ก็ทำให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านไม่หยุดเขาพบกับศพของมังกรมากมายที่รายล้อมไปด้วยกลุ่มหมอกทำให้มองเห็นได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเมื่อเข้าใกล้ประตูม่านมิตินี้ก็ทำให้รัศมีบารมีมังกรได้ถูกพลังปราณโกลาหลห่อหุ้มเอาไว้มันพุ่งทะลวงผ่านดวงวิญญาณของเขาพร้อมส่งเสียงมังกรกู่ร้องคำรำลั่นตามออกมาอย่างดังราวกับว่าส่งมาจากยุคกาลก่อนอย่างไรอย่างนั้นมันดูราวกับว่ามันอยากจะดึงเขาออกจากความเป็นจริงแล้วนำเขาไปสู่โลกจากยุคโบราณเมื่อหลงเฉินเดินทางมาถึงที่นี่ก็พบว่าสิ่งมีชีวิตมากมายกำลังดูดกลืนพลังมังกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเชื้อสายของมังกรอยู่ด้วยพวกมันกำลังดูดกลืนสภาวะพลังของสถานที่แห่งนี้เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายหยาบของตัวเองมีสิ่งมีชีวิตบางตัวที่นำเอาอุปกรณ์เทวะมากักเก็บเอาสภาวะพลังของเผ่ามังกรเข้าไปเมื่อหลงเฉินเดินทางมาถึงก็ทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต่างแสดงท่าทางที่ระมัดระวังออกมาถึงขั้นที่มีบางตัวแผดจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาเพื่อแสดงอาณาเขตของตัวเองหากว่าใครกล้าเข้าใกล้ก็จะต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างรุนแรงข้าคงไม่ได้มาสายไปสินะหลงเฉินมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่พร้อมทั้งมองออกไปยังสถานที่ห่างไกลออกไปที่นั่นมันเต็มไปด้วยศพมังกรมากมายที่นอนหมอบอยู่กับพื้นขณะที่สิ่งมีชีวิตมากมายได้กางอาณาเขตของพวกมันอย่าไปสนใจพวกมันเลยก้าวต่อไปข้างหน้าที่นี่คือสถานที่สุดขอบของมันเท่านั้นยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาหลงเฉินก้าวเดินต่อไปข้างหน้าและเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และไม่ได้คิดจะแย่งอาณาเขตกับพวกมันถึงได้ห่อผ่านเหนือศีรษะของพวกมันไปนี่ทำให้พวกมันไม่สร้างปัญหาอะไรให้กับเขาเช่นเดียวกันนี่น้องชายหยุดก่อนข้ายินดีแบ่งที่ให้เจ้านะหลงเฉินพุ่งผ่านอากาศออกไปก่อนที่จะมีสตรีนางหนึ่งที่ดูแข็งแกร่งและมีเขามังกรอยู่กลางศีรษะได้พูดออกมาย่างดังอย่าไปสนใจนางเป็นคนเผ่ามังกรมินที่มีสภาพจิตใจดั้งเดิมที่บิดเบี้ยวเมื่อเห็นเพศตรงกันข้ามก็อยากจะผสมพันธุ์ด้วยโดยที่ไม่สนใจเผ่าพันธุ์เลยด้วยซ้ำยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาด้วยท่าทางที่ดูถูกและรังเกียจหลงเฉินมองไปยังแขนที่มีความหนาเทียบเท่าเข้าของนางและลูกแตงโมกลางหน้าอกที่กำลังมองมาทางเขาด้วยท่าทางที่น้ำลายแทบจะไหลย้อยก็ทำให้เขารู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาแล้วรีบเร่งความเร็วมากขึ้นไปอีกท่านผู้อาวุโสไม่ใช่ว่าเผ่ามังกรของท่านเองก็บ้ากามมากไม่ใช่หรืออย่างไรหลงเฉินถามออกมาผายลมใครมันพูดกันยอดฝีมือเผ่ามังกรคำรามออกมาด้วยความเดือดดาลว่ากันว่ามังกรนั้นมีบุตร9ตัวที่มีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันถึงได้ทำให้บุตรที่เกิดออกมาแตกต่างกันอย่าบอกนะว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงหลงเฉินอดถามออกมาไม่ได้เผ่ามังกรมันมีกันอยู่กว่า 3,000 เผ่าและมี10 ล้านกิ่งก้านสาขามีเพียงแค่พวกที่อ่อนแอเท่านั้นที่จะไปผสมพันธุ์กับเผ่าพันธุ์อื่นเพื่อพัฒนาสายเลือดของตัวเองมันก็เพื่อการปกป้องตัวเองเท่านั้นเผ่าที่แข็งแกร่งจริงๆนะหากว่าไม่สามารถใช้ทักษะของเชื้อสายตัวเองได้ก็จะไม่พึ่งพาทักษะของเผ่าพันธุ์อื่นตราบเท่าที่เป็นเผ่ามังกรที่จับคู่กับคนนอกสายเลือดนั้นหากว่าไม่ใช่พวกที่แข็งแกร่งไม่พอก็เป็นพวกที่มีสายเลือดถึงทางตันแล้วถึงได้มองเห็นจุดสิ้นสุดขอเส้นทางฝึกยุทธถึงได้พยายามจะผสมพันธุ์กับเผ่าพันธุ์อื่นเพื่อตัดผ่านทางสายเลือดทว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์ในหมู่มังกรนั้นคือมังกรที่ถือกำเนิดจากการที่เป็นเพียงแค่งูและวิวัฒนาการตัวเองเป็นพญานาคหลังจากที่ผ่านความทุกข์ยากมากมายก็ถือครองพลังศักดิ์สิทธิ์มังกรศักดิ์สิทธิ์นั้นถือเป็นมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่มังกรเผ่ามังกรน่ามีมากมายหลากหลายสายพันธุ์แต่มังกรศักดิ์สิทธิ์คือเจ้าแห่งมังกรทั้งปวงสายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์นั้นสูงส่งและแข็งแกร่งที่สุดแล้วถามหน่อยสิว่าจะยอมลดตัวลงไปให้สายเลือดอื่นทำให้แปดเปื้อนงั้นหรือยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาด้วยท่าทางที่ดูถูกท่านคือมังกรศักดิ์สิทธิ์งั้นหรือหลงเฉินถามอย่างเชิงออกมาเจ้าคิดว่าไงล่ะยอดฝีมือเผ่ามังกรถามกลับแล้วพูดต่อว่าถามหน่อยสิว่าเพราะเหตุใดข้าถึงได้ช่วยเหลือเจ้ากันมันไม่ใช่ว่าพวกเราผ่านประสบการณ์แบบเดียวกันหรืออย่างไรพวกเราแข็งแกร่งขึ้นจากจุดที่อ่อนแอเราผ่านความยากลำบากมามากมายและก้าวย่างบนเส้นทางของผู้ฝึกยุทธไปทีละก้าวฉะนั้นแล้วข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าวิถีทางของเหลาจือชวนมันไม่เหมาะกับเจ้าไม่เพียงแค่ของเขาเท่านั้นเพราะว่าไม่ว่าจะของใครก็ไม่เหมาะทั้งนั้นเจ้าจำเป็นจะต้องอาศัยการต่อสู้นองเลือดในการค้นหาวิถีของตัวเองวิถีที่เจ้าเลือกดินมันพิเศษและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาหลงเฉินพยักหน้าเพราะว่าคำพูดของอีกฝ่ายนั้นไม่ได้หมายถึงเหลาจือชวนเท่านั้นแต่แม้จะเป็นเส้นทางของบุตรแห่ง9 ดาราเองก็เบนออกมาแล้วเช่นเดียวกัน ยิ่งเขามุ่งหน้าต่อไปก็ยิ่งพบกับสภาวะพลังของมังกรมากยิ่งขึ้นเสียงมังกรกูร้องคำรามสะท้อนก้องไปทั่วทั้งฟ้าดินซึ่งมันเป็นเสียงที่ถูกวิธีสวรรค์คัดลอกเอาไว้จากยุคโบราณทำให้สามารถสัมผัสได้ถึงความเศร้าโศกและความเดือดดาลอันไร้ที่สิ้นสุดทันใดนั้นเองที่มีเสียงมังกรกูร้องคำค้ำคำลั่นส่งออกมาอย่างดังขณะที่หลงเฉินถึงกับใจสั่นพร้อมทั้งมองออกไปยังร่างของมังกรร่างทองที่หมอบอยู่บนพื้นดินราวกับเป็นภูเขาทองคำอีกฝ่ายมีขนาดหลายหมื่นลี้ที่อยู่ในท่าทางที่ดูราวกับว่ากำลังจะกู่ร้องคำรามก้องถึงแม้ว่าจะตกตายมานานหลายปีแล้วแต่ทว่ารัศมีบารมีมังกรที่ส่งออกมาก็ทำให้ม่านมิติบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงหลงเฉินแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาแล้วพูดขึ้นว่าท่านผู้อาวุโสหรือว่านั่นคือท่านเจ้าพูดเรื่องบ้าบออะไรกันข้ายังไม่ตายยอดฝีมือเผ่ามังกรคำรามออกมาโอ้ขออภัยด้วยหลงเฉินรีบพูดขอโทษออกมาทันใดนั้นเองที่ดวงตาของเขาได้หดเล็กลงหลังจากที่เห็นว่ามีภาพร่างหนึ่งอยู่บนศีรษะของมังกรตัวนี้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนมาไวกว่าเขาเมื่อเขาได้เห็นใบหน้าที่ชัดเจนของอีกฝ่ายก็ทำให้อีกฝ่ายมองกลับมาทางเขาเช่นเดียวกันพริบตานี้เองที่ใบหน้าของอีกฝ่ายได้เปลี่ยนแปลงไปมันเป็นใบหน้าที่มีรอยแผลเป็นของคมกระบี่ที่ดูราวกับเป็นตะขาบอย่างไรอย่างนั้นหลงเฉินในเมื่อไม่มีเสี้ยกู่แล้วข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้าจะอวดดีได้อย่างไรกันหลงฉีเนียนสิ่งที่หลงเฉินคาดไม่ถึงคือการที่อีกฝ่ายนั้นเป็นอดีตคู่ปรับของเสี้ยกู่หงก่อนหน้านี้หลงเฉินเคยได้ตบหน้าของอีกฝ่ายมาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากที่ตบอีกฝ่ายปลิวไปแล้วเหยี่ยวเสียนก็เดินทางมาถึงพอดิบพอดีถึงได้ทำให้เขาไม่ได้สนใจอีกฝ่ายอีกต่อไปหลังจากนั้นอีกฝ่ายก็ลงมือด้วยความเดือดดาลโดยที่ตัวหลงเฉินได้เบี่ยงพลังทำลายนั้นเข้าใส่ทางขันทีเหว่ยแทนถึงได้ทำให้ขันทีเหว่ยได้รับบาดเจ็บถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะยังไม่ได้ต่อสู้กันอย่างจริงจังแต่ทว่าร่างของหลงฉีเนียนนั้นมีพลังโลหิตมังกรถึงได้มีศักยภาพในการต่อสู้ที่สูงส่งเรียกได้ว่าในยุคสมัยนั้นนอกเหนือจากเสี้ยกู่หงแล้วก็ไม่มีใครสามารถต่อกรกับเขาได้อีกเลยหลงเฉินไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มาพบกับอีกฝ่ายภายในสถานที่แห่งนี้เมื่อมองไปยังใบหน้าที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารแล้วก็ทำให้เขาแสดงสีหน้าที่เดือดดาลออกมาข้าหลงเฉินไม่ได้เพิ่งจะมาอวดดีเอาวันสองวันถามหน่อยสิว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับพี่ใหญ่กูหงกันทว่าเจ้าต่างหากละเป็นเช่นไรบ้างรู้สึกแสบหน้าบ้างไหมคำพูดนี้ทำให้หลงฉีเนียนถึงกับแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาเพราะเมื่อนึกย้อนกลับไปถึงภาพที่หลงเฉินตบหน้าของเขาก็ทำให้ความเดือดดาลปะทุออกมาราวกับภูเขาไฟแล้วคำรามออกมาว่าหลงเฉินมายอมรับความตายของเจ้าเสียแต่โดยดีดูเหมือนว่าเจ้านี้ไม่หลับไม่จำเลยสินะก็ดีวันนี้หากว่าข้าไม่ทุบเจ้าให้อึราดก็ถือว่าหูรูดเจ้าดีก็แล้วกันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายของหลงฉีเนียนก็ทำให้หลงเฉินตอบรับคำท้าโดยทันทีอีกฝ่ายกล้าใช้เรื่องการตายของเหลาชิงอิงมายั่วยุเซี่ยกู่หงในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ต่ำช้าอย่างมากตอนนั้นเขาอยากจะตบอีกฝ่ายอยู่แล้วในที่สุดโอกาสก็มาถึงเสียทีหลงฉีเนียนคว้าเอาหอกขึ้นมาชี้ไปทางหลงเฉินด้วยท่าทางที่ทรงอำนาจว่าเลิกพูดไร้สาระได้แล้วก้าวออกมาสู้กันอย่าไปสนใจมันเรื่องของเราสำคัญยิ่งกว่าอ้อมออกไประหว่างที่หลงเฉินกำลังจะพุ่งออกไปก็เป็นตอนที่เสียงของยอดฝีมือเผ่ามังกรดังขึ้นเป้าหมายของเราไม่ใช่มังกรทองตัวนี้งั้นหรือหลงเฉินผงะไปก้นข้าน่ะสิมันไม่ใช่มังกรศักดิ์สิทธิ์เสียหน่อยอีกอย่างข้าก็บอกแล้วว่าข้ายังไม่ตายแล้วจะทิ้งศพเอาไว้ได้อย่างไรสมองของเจ้าถูกเผาไม่เหลือแล้วหรือยังไงยอดฝีมือเผ่ามังกรสาบแช่งออกมาหลงเฉินเอามือตบหน้าผากเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาโดนแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวของมันกดทับอย่างรุนแรงถึงได้คิดไปว่านี่คือร่างของยอดฝีมือเผ่ามังกรไอชาติชั่วอวดเก่งเจ้ารอข้าก่อนเถอะนะข้าจะกลับมาจัดการเจ้าทีหลังหลงเฉินเองก็เชื่อฟังอย่างมากถึงได้ไม่สนใจอะไรหลงฉีเนียนแล้วก้าวข้ามร่างมังกรตัวนี้ไปเพื่อมุ่งหน้าต่อไปเจ้ามันขี้ขลาดไม่มีแม้แต่ความกล้างันหรือหลงฉีเนียนที่เห็นว่าหลงเฉินเดินออกไปก็อดส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลไม่ได้เจ้าโง่หากว่าเจ้าแน่จริงก็ก้าวออกมาสู้กับข้าเสียสิหลงเฉินเย้ยหยันออกมาเพราะว่าเขาไม่ใช่คนโง่และเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าอีกฝ่ายกำลังดูดกลืนพลังของมังกรตัวนั้นตอนนี้มันเป็นเพราะว่ามีเหตุผลพิเศษทำให้ไม่สามารถออกจากอาณาเขตนั้นได้ฉะนั้นแล้วถึงได้ท้าทายให้เขาเข้าไปสู้กับอีกฝ่ายเจ้ามันเป็นเพียงแค่คนขี้ขลาดเจ้ามันไร้ความสามารถเหมือนพี่เจ้าไม่มีผิดหลงฉีเนียนสาบแช่งออกมาเจ้าจะส่งเสียงดังไปทำไมกัน ข้าไม่สนใจเจ้าหรอกนะหลงเฉินแสดงท่าทางที่ดูถูกออกมาพร้อมทั้งพบว่าห่างออกไปไม่ไกลนั้นมีร่างของมังกรทำให้เขาเข้าใจได้ทันทีเลยว่าอีกฝ่ายเองก็เจ้าเล่าจริงที่ต้องการจะยื้อเขาเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาไปชิงเอาร่างมังกรตัวอื่นเซี่ยกู่หงมันเป็นขยะเจ้าเองก็เป็นขยะแบบเดียวกับมันคนรักของมันถูกสังหารไปแล้วส่วนเจ้าเองก็คงจะมีสภาพไม่ได้ต่างกันหลงฉีเนียนสาบแช่งออกมาทันใดนั้นเองที่สีหน้าของหลงเฉินได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันพร้อมทั้งหยุดร่างของตัวเองอยู่กลางม่านมิติพลางหันมองไปทางหลงฉีเนียนด้วยสายตาที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันไร้ที่สิ้นสุดคำพูดของอีกฝ่ายมันเป็นการแต่ต้องเกล็ดย้อนของเขาเจ้านั่นได้รับมรดกเชื้อสายมังกรจิ้งจอกมันคิดจะอาศัยร่างมังกรในการขุดหลุมพรางใส่เจ้าเพื่อให้เจ้าเอาชีวิตไปทิ้งฉะนั้นแล้วอย่าได้ไปสนใจมันแล้วรีบๆไปเอาเกล็ดย้อนของข้าแล้วค่อยกลับมาจัดการมันอีกครั้งยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดโน้มน้าวออกมาหลงเฉินทำเพียงแค่มองไปทางหลงฉีเนียนพร้อมทั้งกัดฟันพูดออกมาว่าเจ้านี่มันปากพล่อยเสียจริงๆเลยนะครั้งหน้าข้าจะฉีกปากเจ้าหลงเฉินพูดจบก็ปิดประสาทการรับรู้ของตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกยั่วยุโดยอีกฝ่ายเพราะหากว่าบุกออกไปด้วยความเดือดดาลต่อให้สังหารอีกฝ่ายได้จริงแต่ประโยชน์ที่ได้มันไม่คุ้มเสียเขาก้าวเดินต่อไปเบื้องหน้าพร้อมทั้งพบกับร่างของมังกรขนาดหลายหมื่นลี้ที่เป็นร่างของราชันมังกรเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะตกตายมานานแล้วแต่ทว่าสภาวะพลังที่ส่งออกมามันรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้ผู้คนไม่กล้าจ้องมองไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมี3ตัวหลงเฉินที่ได้พบกับร่างมังกรตัวนี้อดแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้พวกมันมีกันอยู่ทั้งหมด18ตัวและล้อมพื้นที่แกนกลางเอาไว้เจ้ารีบๆเข้าไปภายในพื้นที่ด้านในเร็วยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาหลงเฉินถึงกับใจสั่นเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าที่นี่จะมีราชันมังกรบรรพการอยู่กว่า18ตัวมันทำให้เขานึกไปถึงนักรบโลหิตมังกรโดยทันทีไม่ต้องกระสับกระส่ายไปหรอกหากว่าเจ้าตีตราอัครเหลืองเฮือดเหนือกเด็ดของข้าก็จะสามารถอัญเชิญพวกเขามาที่นี่ได้ทันทีไม่เช่นนั้นด้วยระยะทางที่ไกลขนาดนั้นต่อให้ส่งสัญญาณออกไปก็ไม่มีทางที่จะมีใครได้รับมันหรอกยอดฝีมือเผ่ามังกรเองก็ดูเหมือนจะอ่านความคิดของหลงเฉินได้อย่างไรอย่างนั้นหลังจากนั้นหลงเฉินก็มุ่งหน้าตรงไปตามเส้นทางที่อีกฝ่ายชี้นำก่อนที่จะพบกับกลุ่มก้อนดวงตะวันสีทองที่สาดแสงสว่างไสวออกมาปกคลุมโลกทั้งใบนี่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเกล็ดย้อนของยอดฝีมือเผ่ามังกรจะต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่เมื่อได้เห็นกับตาตัวเองก็ยังต้องแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเป็นเพราะว่ามันเป็นเกล็ดย้อนขนาดหมื่นลี้ที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศโดยที่มีพลังปราณโกลาหลรายล้อมเอาไว้ราวว่ากับม่านพลังป้องกันทว่าเมื่อเข้าใกล้มันก็สามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังและแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวมันไม่ได้มีเสียงมังกรกู่ร้องหรือคลื่นพลังอะไรกวาดออกมามันสงบนิ่งแต่กลับอัดแน่นไปด้วยพลังที่สามารถทำลายทั้งสวรรค์และถล่มปฐพีได้มันดูราวกับว่ายังอยู่ในสภาวะที่หลับไหลหากว่าตื่นขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อหลงเฉินเข้าใกล้มันก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่างขณะที่สภาวะพลังของเขาพวยพุ่งออกมาทำให้โลหิตสีทองไหลซึมออกมาตามผิวหนังนี่มันอะไรกันหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาไม่ต้องกลัวไปมันเป็นเพราะว่าโลหิตมังกรภายในร่างของเจ้ามันเป็นของลูกหลานข้าเองถึงแม้ว่ามันจะอ่อนแอมากแต่ก็มีต้นกำเนิดแบบเดียวกันสายเลือดมังกรของเราเป็นอะไรที่เคร่งมากเมื่อได้เห็นโลหิตมังกรของข้าก็จะทำให้มันถูกขับออกจากร่างของเจ้าด้วยตัวเองโลหิตที่ไหลซึมออกมาจากร่างของหลงเฉินได้ผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นโซ่ตรวนยาวที่เอื้อมออกไปทางเกล็ดย้อนนี้ยอดฝีมือเผ่ามังกรได้พูดต่อว่าเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ข้าให้เจ้าชิงเอาเกล็ดย้อนมังกรทองมาก็เพื่อเตรียมการสำหรับวันนี้เมื่อมีโลหิตของมันก็จะสามารถใช้เป็นสะพานเชื่อมไปปลุกพลังของเกล็ดย้อนของข้าได้โลหิตบริสุทธิ์มังกรภายในร่างของหลงเฉินไหลซิบออกมาไม่หยุดก่อนที่เขาจะเริ่มรู้สึกวิงเวียนศีรษะและรู้สึกอ่อนเพลียเพราะว่าโลหิตมังกรของเขากำลังถูกสูบออกไปมีโซ่ตรวนโลหิตสีเลือด8เส้นพวยพุ่งออกไปทางเกล็ดนี้เมื่อหลงเฉินรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะหมดสติก็เป็นตอนที่โซ่ทั้ง8ทะลวงผ่านม่านพลังปราณโกลาหลแล้วสัมผัสเข้ากับเกล็ดมังกรเมื่อโซ่ทั้ง8ได้สัมผัสเข้ากับเกล็ดมังกรนี้ก็ทำให้โซ่ทั้ง8เผาไหม้ตัวเองอย่างรวดเร็วหลงเฉินรู้สึกเจ็บปวดถึงขั้นที่เส้นเลือดปูโดนออกมาทำให้โลหิตบริสุทธิ์ของเขาเผาไหม้ขณะที่ดวงวิญญาณถูกแผดเผาอย่างไรก็ตามหลงเฉินรู้ดีว่านี่เป็นเพียงแค่หนทางเดียวเท่านั้นเขาจำเป็นต้องอดกลั้นเอาไว้ ทันใดนั้นเองที่เกล็ดย้อนมังกรที่แน่นิ่งได้สั่นสะท้านเล็กน้อยก่อนที่อักขระมากมายจะส่องประกายออกมาทำให้ม่านมิติโดยรอบปริแตกโดยทันทีรีบตีตราอักขระลงไปก่อนที่ม่านทางปราณกลางโลกาจะถูกทำลายไม่เช่นนั้นมันจะดึงดูดทุกคนมาที่นี่ทันทียอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาอย่างดังเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้หลงเฉินที่อยู่ในสภาพกึ่งมีสติรีบพุ่งออกไปพร้อมทั้งผสานมือเข้าหากันเพื่อส่งพลังจิตวิญญาณออกไปยังเกล็ดย้อนนี้เมื่อพลังจิตวิญญาณของหลงเฉินพวยพุ่งเข้าไปเหนือเกล็ดย้อนมังกรก็ทำให้มันดูราวกับเป็นการเทน้ำเย็นลงบนเหล็กร้อนๆทำให้มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาหลงเฉินรู้สึกเจ็บปวดเข้าไปถึงดวงวิญญาณเพราะว่ามันเป็นการเผาผลาญดวงวิญญาณของตัวเองเขาจำเป็นต้องแบกรับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสซึ่งเดิมทีแล้วเขามีความสามารถในการต้านทานความเจ็บปวดที่สูงงอมากแต่นี่กลับเป็นความเจ็บปวดที่ทำให้ใบหน้าของเขาถึงกับบิดเบี้ยวโดยทันทีท่านผู้อาวุโสนี่มันเรื่องอะไรกันเหตุใดมันถึงได้ปฏิเสธตราวิญญาณของข้ากันหลงเฉินกัดฟันพูดออกมามันไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่ามันแยกจากตัวข้าไปนานเกินไปถึงได้มีสติปัญญาเป็นของตัวเองจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้ทว่ามันเป็นสุสานมังกรนี้ที่ดึงดูดมันมาที่นี่ทำให้มันเริ่มการฝึกยุทธและเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองมันดูดกลืนพลังโลหิตบริสุทธิ์ของศพมังกรทั้งปวงเพื่อคงสภาพพลังของตัวเองเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลพร้อมทั้งสร้างเป็นพลังหลักการของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้พลังปราณกลาหลและพลังโลหิตมังกรในการพัฒนาตัวเองหากว่าการเวลาผ่านไปอีกหลายหมื่นปีก็คงจะสามารถทำลายพันธะของเกล็ดย้อนนี้และสร้างเป็นดวงวิญญาณมังกรขึ้นมาสำหรับการเปิดเส้นทางการฝึกยุทธแบบใหม่ของตัวเองยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาเกล็ดมังกรเป็นของมันแต่ทว่าการเวลามันผ่านไปนานมากแล้วทำให้มันสร้างสติปัญญาของตัวเองขึ้นมาและเริ่มใช้หลักแห่งฟ้าดินในการปกป้องตัวเองเรียกได้ว่าตอนนี้มันมีสติปัญญาเป็นของตัวเองอย่างสิ้นเชิงทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้กับยอดฝีมือเผ่ามังกรไม่น้อยยังดีที่มันยังจดจำสภาวะพลังของข้าได้ถึงได้ไม่ต่อต้านและโจมตีเจ้านี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีการตีตราของเจ้าจะสำเร็จในอีกไม่ช้าถึงอย่างไรเจ้าก็มีพลังจิตวิญญาณอยู่มากมายยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดปลอบใจออกมาทว่าความเจ็บปวดที่ต้องแบกรับมันไม่ใช่อะไรที่คนธรรมดาจะทนได้เลยแต่ทางหลงเฉินก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการส่งถ่ายพลังออกไปอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เวลาผ่านไปกว่าครึ่งชั่วยามก็ทำให้มีภาพร่างมนุษย์ปรากฏขึ้นเหนือเกล็ดย้อนนี้ท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นภาพร่างของหลงเฉินทว่ามันเป็นภาพร่างที่ดูเลือนรางฉะนั้นหากว่าไม่ตั้งใจมองดูดีๆก็จะมองไม่เห็นเสียด้วยซ้ำทว่าหลังจากที่มันปรากฏขึ้นก็ทำให้หลงเฉินสามารถส่งถ่ายพลังวิญญาณออกไปผสานเข้ากับมันได้เล็กน้อยท้ายที่สุดมันก็เริ่มจะควบแน่นเข้าหากันเมื่อพลังจิตวิญญาณของหลงเฉินถูกเผาผลาญไป9ส่วนก็ทำให้สติของเขาเริ่มล่องลอยและมองเห็นหมู่ดาวด้วยท่าทางที่ดูอ่อนแออย่างมากตอนนี้เองที่เกล็ดมังกรมีการตอบสนองส่งกลับมาทำให้ปรากฏภาพร่างเกล็ดมังกรขึ้นภายในห้วงจิตของหลงเฉินเมื่อถึงตอนนี้ก็ทำให้ดวงวิญญาณของพวกเขาเชื่อมถึงกันสำเร็จแล้วจิตใจของหลงเฉินสั่นสะท้านโดยที่ตอนนี้เขาแทบจะทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าพลังจิตวิญญาณของเขากำลังจะหมดไปมันถูกเผาผลาญไปอย่างต่อเนื่องทำให้เขาเริ่มหมดความสามารถถึงขนาดที่คิดว่าตัวเองกำลังจะล้มเหลวสำเร็จแล้วงั้นหรือรีบเก็บซ่อนมันเอาไว้แล้วไปซ่อนตัวเร็วยอดฝีมือเผ่ามังกรตอบกลับหลงเฉินก้าวเท้าออกไปทางเกล็ดย้อนมังกรนี้เพราะว่าตอนนี้เขาตีตราอักขระวิญญาณลงไปแล้วถึงได้ทำให้มันยอมรับเขาเป็นเจ้าของแล้วนี่ทำให้เขาสามารถทะลวงผ่านม่านพลังป้องกันเข้าไปได้ทันทีสวรรค์ช่างเป็นพลังปราณโกลาหลที่เข้มข้นจริงๆเมื่อเข้าไปถึงเกล็ดย้อนมังกรก็ทำให้หลงเฉินอดส่งเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้นไม่ได้ก่อนหน้านี้หลงเฉินสามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังปราณโกลาหลที่เข้มข้นได้หลายครั้งโดยเฉพาะภายในมิติโกลาหลที่มีพลังปราณโกลาหลอยู่อย่างเข้มข้นถึงขีดสุดนี้ทำให้เขายื่นมือออกไปแต่กลุ่มหมอกนี้อย่างไรก็ตามมันกลับดูเหมือนว่าตัวเองอยู่ภายในน้ำเพราะว่าปราณโกลาหลได้แปรสภาพจากสสารกลายเป็นของเหลวเมื่อยืนอยู่ที่นี่ก็ไม่จำเป็นต้องดูดกลืนอะไรเพราะว่ามันจะซึมซับเข้าสู่ร่างกายโดยทันทีอย่าเพิ่งพูดอะไรเวลามันใกล้จะหมดแล้วรีบๆใช้พลังปราณโกลาหลฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณแล้วเรียกรวมกองกำลังโลหิตมังกรของเจ้าเร็วยอดฝีมือเผ่ามังกรส่งเสียงออกมาไอ้หนูที่ได้รับเชื้อสายของมังกรจิ้งจอกมันเคยมาที่นี่แล้วแต่ไม่มีความสามารถพอที่จะเข้าใกล้เกล็ดย้อนของข้าได้ถึงได้ออกไปดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์ของมังกรตัวอื่นแทน เมื่อมันดูดกลืนเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนมันจะต้องมาขัดขวางการดูดกลืนของเจ้าฉะนั้นก็รีบใช้เวลาให้เร็วที่สุดยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดเตือนออกมาหลงเฉินไม่กล้าลังเลพร้อมทั้งรีบเรียกเอาวงแหวนแห่งเทพออกมาเพื่อดูดกลืนพลังปราณโกลาหลอย่างเต็มที่พลังจิตวิญญาณของเขาทั้งหมดถูกฟื้นฟูกลับมาภายในเวลาเพียงแค่หนึ่งก้านธูปเท่านั้นไม่เพียงแค่ฟื้นฟูกลับมาแต่ทว่าหลังจากที่ได้รับการหล่อเลี้ยงพลังปราณโกลาหลก็ทำให้พลังจิตวิญญาณของเขารงพลังเสียยิ่งกว่าเก่ามันยิ่งบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นคือระยะการแผ่จิตสมาธิของเขาก็ยังกว้างขึ้นอีกด้วยหลงเฉินหยิบเอาแผ่นไข้กลออกมาพร้อมทั้งอัดฉีดพลังจิตวิญญาณลงไปทำให้อักขระมากมายส่องสว่างออกมาเจ้ากำลังจะทำอะไรยอดฝีมือเผ่ามังกรถามออกมาข้าก็กำลังจะเรียกพี่น้องของข้ามาตามที่ท่านบอกในนี่ไม่ใช่ที่ท่านต้องการงั้นหรือหลงเฉินผงะไปเจ้าโง่แผ่นไข้กลของเจ้าน่ะทำได้เพียงแค่เรียกนักรบโลหิตมังกรที่อยู่ในเมืองห้าวเทียนเท่านั้นแล้วที่อื่นล่ะยอดฝีมือเผ่ามังกรถามออกมานี่หลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปทันทีก่อนที่จะตระหนักได้ถึงบางสิ่งพร้อมทั้งถามด้วยความประหลาดใจว่าท่านผู้อาวุโสหรือว่าท่านจะมีวิธีการอื่นแน่นอนว่ามีอยู่แล้วนักรบโลหิตมังกรแต่ละครล้วนแล้วแต่ฝึกยุทธด้วยเคล็ดเสริมกายโลหิตมังกรถึงได้ทำให้การที่เจ้าใช้มันในสถานที่แห่งนี้แล้วอาศัยพลังของเกล็ดมังกรเพื่อใช้การเรียกหาทางสายเลือดตราบเท่าที่พวกเขาอยู่ภายในโลกทั้ง 3,000 ใบแต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูไหนก็จะสัมผัสได้ถึงมันตอนนี้ข้าจะถ่ายทอดวิธีการใช้ทักษะนี้ให้แก่เจ้าฉะนั้นก็ตั้งใจจดจำเอาไว้ด้วยล่ะยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดจบก็ได้ถ่ายทอดบทสวดบางอย่างให้กับหลงเฉินหลงเฉินพยายามเรียนรู้มันอย่างตั้งใจและหลังจากนั้นคำพูดแต่ละคำก็ผสมผสานกันจนกลายเป็นเสียงกู่ร้องคำรามเสียงมังกรกู่ร้องก้องคำรามถูกส่งออกมาอย่างดังพร้อมทั้งทะลวงผ่านทั้งฟ้าดินออกไปและเห็นเพียงแค่ว่ามันแปรเปลี่ยนกลายเป็นระลอกคลื่นสีทองอร่ามที่กวาดออกไปรอบทิศทางเสียงนี้มันดูราวกับเสียงเรียกจากดวงวิญญาณที่อัดแน่นไปด้วยพลังที่ไม่อาจจับต้องได้มันแผดขยายออกไปทั่วทั้งโลกทั้ง 3,000 ใบโดยที่ว่าไม่ว่าจะเป็นยอดเขาใต้ดินหรือว่าใครรักก็ตามที่กำลังหลับไหลต่างลืมตาตื่นหลับขึ้นมาด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นพร้อมทั้งโห่ร้องก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังทิศทางหนึ่งอย่างไม่รอช้าร่างมากมายหลายร่างพุ่งผ่านออกมาจากทั่วทั้งโลกทั้ง 3,000 ใบแต่กลับมุ่งหน้าไปยังทิศทางหนึ่งทิศทางเดียวเสียงกู่ร้องก้องของหลงเฉินสะท้อนอยู่เป็นเวลานานโดยที่ตอนนี้เขารู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็นเทพมังกรที่ครอบคลุมฟ้าดินแห่งนี้เขายืนอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ถึงขั้นที่ว่าเขารู้สึกได้ว่านักรบโลหิตมังกรทั้งหลายกำลังมุ่งหน้ามาทางเขาอย่างสุดความสามารถตอนนี้เขาแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นจนดวงตาเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงก่ำเพราะว่าในที่สุดพี่น้องทุกคนก็จะได้พบกันอีกครั้งเขาคิดถึงพวกเขาเหลือเกินท่านผู้อาวุโสข้าดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์ได้แล้วหรือยังหลงเฉินถามออกมาด้วยท่าทางที่ทนรอไม่ได้ไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ยอดฝีมือเผ่ามังกรตอบกลับเพราะอะไรงั้นรึหลงเฉินผงะไปต้องรอให้พี่น้องของเจ้ามาถึงเสียก่อนมันจำเป็นต้องมีคนคอยคุ้มกันเจ้าถึงจะสามารถดูดกลืนมันได้ไม่เช่นนั้นหากว่ามันเกลือเกินไปก็จะดึงดูดยอดฝีมือมากมายมาถึงที่นี่หากว่าไม่มีใครปกป้องเจ้าก็จะทำให้เจ้าต้องตายอย่างแน่นอนยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาเสียงดังงั้นรึหลงเฉินผงะไปอีกครั้งข้าจะพูดง่ายๆคือด้านใต้เกล็ดมังกรนี้คือเนตรแห่งโกลาหลเมื่อเจ้าดูดกลืนมันเมื่อไหร่ก็จะทำให้พลังนี้ปะทุออกมาหากว่าเทียบพลังปราณโกลาหลที่ประตูออกมากับมันแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากชีของเด็กทารกเสียด้วยซ้ำเรียกได้ว่าเทียบเคียงกันไม่ได้เลยเมื่อถึงตอนนั้นแล้วยอดฝีมือจากทั่วโลกทั้ง 3,000 ใบจะแห่กันมาที่นี่อย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมือจากโลกภายนอกหรือคนในพื้นที่ก็จะบุกมาโดยที่ตอนนั้นเจ้ายังอยู่ในช่วงที่อ่อนแอที่สุดอะและไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เมื่อไม่มีใครคอยปกป้องเจ้าก็จะทำให้เจ้าต้องตายอย่างแน่นอนยอดฝีมือเผ่ามังกรส่งเสียงออกมาหลงเฉินถึงกับใจสั่นไปทันทีเพราะว่านี่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือจากทั่วโลกทั้งใบงั้นหรือพี่ใหญ่ตอนนี้เองที่มีเสียงสั่นๆส่งออกมาพร้อมทั้งได้พบกับร่างที่สูงใหญ่กำยำของคนสองคนกำลังพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วราวกับลูกอุกกาบาตเมื่อทั้งสองคนเดินทางมาถึงก็ทำให้พื้นดินสั่นสะท้านไม่หยุดราวกับว่ามันกำลังตื่นเต้นเพราะการมาถึงของพวกเขาหลงเฉินที่ได้พบกับทั้งสองคนได้แต่แสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกเหนือจากหลีฉีและซ่งหมิงหยวน พวกเขาไม่ได้พบกันมานานนับปีทั้งหลี่ฉีและซ่งหมิงหยวนล้วนแล้วแต่ยังมีรูปลักษณ์แบมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทว่าใบหน้าของพวกเขามันแสดงให้เห็นถึงการผ่านประสบการณ์ซึ่งบ่งบอกได้ว่าพวกเขาเติบโตขึ้นกว่าตอนที่อยู่ภายในแผ่นดินใหญ่เทียนบู่แล้วร่างกายของทั้งสองคนรายล้อมไปด้วยพลังปราณอมตะที่มีสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวหลังจากที่พวกเขาเดินทางเข้ามาถึงก็ทำให้หลักวิธีส่งเสียงสะท้อนราวกับต้อนรับเขาอย่างไรอย่างนั้นทั้งสองคนแข็งแกร่งขึ้นมากและกลายเป็นสุดยอดผู้ไร้เทียมทานที่สูงส่งแต่เมื่อพวกเขาได้พบกับหลงเฉินก็อดหลั่งน้ำตาออกมาไม่ได้พี่ใหญ่เมื่อเข้ามาถึงตรงหน้าของหลงเฉินก็ทำให้ทั้งสองคนต่างสะอื้นออกมาอย่างมีความสุขพลางโผล่เข้ากอดกันเพราะกลัวว่าทุกสิ่งจะเป็นเพียงแค่ภาพความฝันแล้วหากว่าปล่อยไปก็จะทำให้ความฝันนี้หลุดลอยไปพี่น้องข้าพวกเราอย่าหลั่งน้ำตาไปเลยเพราะตอนนี้เรายังมีสิ่งสำคัญให้ต้องจัดการหลงเฉินปาดน้ำตาบนใบหน้าของตัวเองก่อนที่จะเอามือตบไหล่ของทั้งสองคนสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็เพราะว่าร่างกายหยาบของทั้งสองคนแข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากพลังพสุธาอันเข้มข้นทำให้พวกเขารู้ดูราวกับผสานเป็นหนึ่งเดียวไปกับพื้นดินมันเป็นความหนาแน่นที่ทำให้หลงเฉินเองก็ยังต้องชื่นชมเพียงแค่ว่าตอนนี้เขาไม่มีเวลาพอที่จะถามถึงประสบการณ์ชีวิตของทั้งสองคนถึงได้รีบพูดออกมาว่าข้าจะใช้ทักษะอัครโลหิตมังกรแล้วพวกเจ้าเตรียมการรับการหล่อเลี้ยงของโลหิตมังกรกันหลังจากที่พูดจบแล้วก็ทำให้ปรากฏอัครลวดลายมังกรขึ้นบนมือทั้งสองข้างของหลงเฉินพร้อมทั้งใช้มันชี้ไปกลางหน้าผากของทั้งสองคนร่างของหลี่และซ่งหมิงหยวนต่างสั่นสถานไปอัคระลวดลายมังกรกลางหน้าผากของพวกเขาได้สาดแสงออกมาทำให้เกล็ดมังกรใต้เท้าของหลงเฉินสาดแสงและทำให้รัฐมีบารมีมังกรอันทรงพลังกวาดออกไปทางทั้งสองคนทันใดนั้นเองที่หลี่ฉีและซ่งหมิงหยวนต่างกระอักเลือดออกมาไม่หยุดถึงได้ทำให้หลงเฉินรีบถามขึ้นมาว่าท่านผู้อาวุโสนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขาไม่สามารถแบกรับเจตจำนงแห่งมังกรที่แท้จริงได้หากว่าเจ้าฝืนส่งถ่ายโลหิตมังกรของข้าให้กับพวกเขาต่อให้ร่างกายของพวกเขาไม่ระเบิดแตกตายแต่ก็จะทำให้พลังใจของพวกเขาถูกทำลายและกลายเป็นคนเสียสติไปฉะนั้นแล้วการเปิดใช้อัครมังกรที่แท้จริงคือขีดจำกัดของพวกเขามันใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นอย่างที่คาดหวังฉะนั้นก็บอกให้พวกเขาไปดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์จากราชันมังกรตัวอื่นนอเถอะเมื่อมีอัครมังกรที่แท้จริงก็จะทำให้พวกเขาไม่ได้รับการต่อต้านโดยร่างเหล่านี้มันจะเป็นการพยายามเพียงแค่ครึ่งเดียวแต่ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าตัวยอดฝีมือเผ่ามังกรพูดออกมาหลงเฉินที่เห็นว่าหลี่ฉีและซ่งหมิงหยวนแสดงสีหน้าที่เจ็บปวดออกมาแต่ก็ไม่มีใครส่งเสียงอะไรและกัดฟันอดทนต่อไปก็ทำได้เพียงแค่ล้มเลิกมันเท่านั้นจริงๆแล้วเขาอยากจะให้ทั้งสองคนดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์ภายในสถานที่แห่งนี้ต่อให้เป็นเพียงน้อยนิดก็ยังดีแต่เห็นได้ชัดว่าเขาคาดหวังเกินไปเพราะว่ามโนเป็นไปไม่ได้นี่หมายความว่ามีเพียงแค่เขาเท่านั้นที่สามารถดูดกลืนพลังจากเกล็ดย้อนมังกรนี้ได้มากที่สุดที่เขาทำได้ก็คือการตีตราอักขระลงไปบนร่างของทั้งสองคนเท่านั้นหลี่ฉีหมิงหยวนข้าได้ตีตราอัครมังกรที่แท้จริงลงไปบนตัวพวกเจ้าแล้วรอบๆนี้มีราชันมังกรบรรพการอยู่ทั้งหมด18ตัวพวกเจ้าเลือกตัวที่เหมาะกับพวกเจ้าแล้วดูดกลืนโลหิตของพวกเขาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางสายเลือดและกายหยาบของตัวเองหลงเฉินพูดออกมาพวกเราสามารถดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์ของราชันมังกรบรรพการได้งั้นหรือเมื่อหลี่ฉีและซ่งหมิงหยวนเดินทางมาถึงที่นี่ก็ได้พบกับราชันมังกรสองตัวที่ส่งสภาวะพลังอันทรงพลังออกมาเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้พวกเขารู้สึกไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองไปเถอะเวลากระชั้นชิดมากดูดกลืนได้เท่าไหร่ก็ดูดกลืนเท่าที่ทำได้โอกาสมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหลงเฉินเอามือแตะไหล่ของทั้งสองคนเพื่อบอกให้พวกเขารีบไปทั้งสองคนพยักหน้าพร้อมทั้งพุ่งออกไปยังทิศทางหนึ่งซึ่งมันเป็นอย่างที่พูดเอาไว้เลยว่าเมื่อมีอัคระมังการะที่แท้จริงก็ทำให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้นไปเหนือศีรษะของพวกมันได้อย่างง่ายดายทั้งสองคนใช้เคล็ดเสริมกายโลหิตมังกรออกมาทำให้โลหิตไหลซิบออกมาจากทั่วร่างมันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่มีโลหิตสีทองมากมายถมเข้าหาร่างของพวกเขาเพื่อแทนที่โลหิตบริสุทธิ์เหล่านั้นพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือทาบทุศาสตร์โดยที่รากปราณของพวกเขานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะสมบัติที่ได้รับจากหลงเฉินเมื่อดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์เหล่านี้จึงไม่สามารถทำลายพลังธาตุของพวกเขาได้ยิ่งไปกว่านั้นคือพลังธาตุพสุธาเองก็ยังเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากมันจะทำให้พลังในการควบคุมของพวกเขายิ่งทรงพลังมากขึ้นไปอีกพวกเขาเพิ่มจะเดินทางมาถึงก่อนที่จะได้รับผลประโยชน์ครั้งใหญ่เมื่อสัมผัสถึงโลหิตบริสุทธิ์อันไร้ที่สิ้นสุดที่โถมเข้าสู่ร่างและเปลี่ยนแปลงสายเลือดของพวกเขาก็ทำให้พอพวกเขาส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นนี่มันสุดยอดเกินไปแล้ว ทันใดนั้นเองที่ฟ้าดินแห่งนี้ได้สั่นสะท้านก่อนที่จะมีแสงสว่างไสวสาดส่องออกมาทั่วทั้งฟ้าดินเมื่อแสงนี้เข้าใกล้ก็ทำให้หลงเฉินมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันเป็นหัวโล้นๆที่สะท้อนแสงจากฟ้าดินทำให้ดูเจิดจรัสเหลือเกินกู่หยางหลงเฉินลีชีและซ่งหมิงหยวนต่างส่งเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้นศีรษะกลับสามารถสะท้อนแสงแห่งฟ้าดินที่ทะลวงผ่านทั้งอดีตและอนาคตใน9สวรรค์และโลกทั้ง10มันไม่มีใครอื่นนอกไปจากเขาอีกแล้วพี่ใหญ่ทั้งฟ้าดินสาดแสงสว่างไสวออกมาก่อนที่เมื่อร่างนั้นเข้ามาใกล้ก็ทำให้มองเห็นหัวล้านได้อย่างชัดเจนคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกเหนือจากแม่ทัพของกองกำลังโลหิตมังกรอย่างกู่หยางตอนนี้กู่หยางแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากกล้ามเนื้อปูดออกมาทั่วร่างราวกับว่ามีอสรพิษกำลังเลื้อยอยู่ใต้ผิวหนังของเขามันดูราวกับว่าร่างกายของเขากำลังจะระเบิดออกเพราะแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวนี้แม่ทัพกองกำลังโลหิตมังกรที่1กู่หยางคารวะพี่ใหญ่เมื่อได้พบกับหลงเฉินก็ทำให้เขาส่งเสียงสั่นๆออกมาด้วยความตื่นเต้นขณะที่ทำความเคารพให้กับหลงเฉินหลงเฉินสวมกอดร่างของกู่หยางด้วยดวงตาสีแดงก่ำจะมากพิธีไปทำไมกันพวกเราเป็นพี่น้องกันฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมากพิธีไปหรอกเขาเอามือตบไหล่ของกู่หยางทำให้มันส่งเสียงสั่นๆออกมาราวกับว่าเขากำลังสัมผัสเข้ากับกำแพงเมืองร่างกายหยาบของเขาแข็งแกร่งเกินไปมากเห็นได้ชัดว่าเขาเองก็ได้รับสมบัติชั้นเลิศเช่นเดียวกันเอาเธอตอนนี้ยังไม่ใช่เวลามารำลึกความหลังกันรีบๆไปดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์ของมังกรพวกนี้เธอหลังจากที่เจ้าดูดกลืนไปแล้วก็ช่วยคุ้มกันให้ข้าหน่อยก็แล้วกันข้าเองก็อยากจะดูดกลืนมันเช่นเดียวกันหลงเฉินตีตราอัครมังกรที่แท้จริงให้กับกู่หยางพร้อมให้เขาไปดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์เช่นเดียวกันกู่หยางยังมีเรื่องจะพูดอีกแต่ทว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและทำได้เพียงแค่ออกหาราชันมังกรที่เหมาะสมสำหรับการดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์พี่ใหญ่ไม่นานก็มีร่างของนักรบโลหิตมังกรปรากฏตัวขึ้นโดยที่พวกเขาต่างพุ่งเขามาจากรอบทิศทางเมื่อได้พบกับหลงเฉินและคนอื่นก็ทำให้พวกเขาต่างหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความตื่นเต้นและน้ำเสียงที่แหบซ่านหลงเฉินไม่มีแม้กระทั่งเวลาพอที่จะถามไถ่สารทุกสุขดิบของทุกคนแต่ได้ตีตราอักขระลงบนร่างของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้ดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์มีบางคนที่มีพรสวรรค์ที่ไม่สูงมากนักแต่ทว่าพึ่งพาความพยายามจนบุกเข้ามาภายในโลกทั้ง 3,000 ใบได้เรียกได้ว่าพวกเขาไม่ได้คิดจะมีชีวิตรอดกลับออกไปเสียด้วยซ้ำหลายคนไม่ได้เป็นแม้กระทั่งบรรพชนชั้นหนึ่งมันทำให้เขารู้สึกละอายใจและรู้สึกเอ็นดูทุกคนพร้อมทั้งรีบส่งมอบผลไม้วิถีสวรรค์ให้กับคนเหล่านี้เพื่อให้พวกเขากลายเป็นยอดฝีมือขีดสุดกันก่อนแล้วค่อยไปดูดกลืนโลหิตมังกรให้ตายเธอหลงเฉินข้าเพิ่งจะทำเงินได้เล็กน้อยแต่เจ้ากลับได้โชคครั้งใหญ่เลยนะทันใดนั้นเองที่ม่านนิติได้สั่นสะท้านขณะที่ม่อเนียนเซี่ยเฉินและกัวเหรินเองก็ต่างเดินทางมาถึงเมื่อได้เห็นเกล็ดมังกรใต้เท้าของเขาก็ทำให้ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตามกันพวกเจ้ามาได้ทันเวลาพอดีช่วยข้าคุ้มกันหน่อยก็แล้วกันข้าจะดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์เมื่อเห็นว่าม่อเนียนมาถึงก็ทำให้หลงเฉินแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาโดยทันทีม่อเนียนยังไม่ทันจะได้ตอบรับอะไรก่อนที่เขาจะสร้างอัครมังกรที่แท้จริงขึ้นมามากมายแล้วส่งให้กับเซี่ยยอเฉินเผื่อว่าจะมีนักรบโลหิตมังกรคนอื่นๆมาที่นี่ก็จะได้แจกจ่ายหลังจากที่เขาจัดการสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็นั่งขัดสมาธิเหนือเกล็ดมังกรนี้แล้วผสานมือเข้าหากันเกล็ดมังกรสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องก่อนที่อัคระมากมายจะสาดแสงสว่างไสวออกมาทำให้ของเหลวสีทองพุ่งเข้าหาทางหลงเฉินอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ